ไลฟ์เหรออ่ะฮัลโหลเทสสวัสดีครับเดี๋ยวเทสระบบเสียงก่อนนะครับได้ยินชัดไหมครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ในเรื่องของการเขียนลายไทยใช่ไหมฮะเสน่ห์ของลายไทยจับที่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนเดิมครับผมทำการบ้านเท่าที่รู้มาใช่ไหมครับเอามาแชร์กับทางบ้านนะครับมีอะไรแนะนำกันได้นะครับได้ยินเสียงชัดไหมฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับชาญณรงค์คุณแบมบูแทททูซิกดาร์กแล้วก็พ่อใหญ่หนวดนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรออีกพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไล่ลากยาวเลยนะฟังเพลงไปก่อนนะครับเพลงขีดเส้นขอบฟ้าเซิร์ช YouTube ได้นะครับที่ช่อง YouTube ของเราก็คือจะเป็นดิมอาร์ตชาแนลใช่ไหมครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลไลฟ์สดต่างๆอะไรพวกนี้ได้ที่ช่อง YouTube เราได้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับเสียงโอเคไหมครับเสียงชัดไหมโอเคเนาะถ้าครูอยู่ระยะไกลก็สวัสดีครับเป็นการทำกันบ้านไลฟ์ที่มากที่สุดเลยนะครับลายไทยนะครับถ้านั่งอย่างนี้จะเห็นเลยก็ช่วงที่รอก็คือเดี๋ยวผมพูดเกินเดี๋ยวเราล่างยาวทีเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวรอทางบ้านอีกนิดนึงแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเราก็จะมีแบบไปโหลดลงที่ช่อง YouTube ของเราคือ Dream Art Channel นะครับเพราะฉะนั้นสามารถเซิร์ชดูได้เลยนะครับว่า Dream Art Channel เนี้ยจะขึ้นละนะครับไลฟ์ต่างๆก็จะไปอยู่ที่นู่นด้วยนะครับรวบรวมให้เป็นส่วนต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีเก็ดที่ความรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปรวบลงให้ใช่ไหมฮะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ครับผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกก็จะเอาส่วนเท่าที่รู้ใช่ไหมครับมาแชร์ทำการบ้านมาอย่างว่าแหละมันหลายอย่างบางทีมันก็จำไม่หมดใช่ไหมฮะก็เลยว่าเอาหลักๆแล้วกันพอที่จะแบบเราไปเมคได้ไปนึกออกอย่างเงี้ยเอ้ยมันประมาณคร่าวๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้บางทีเราไปเจอใช่ไหมฮะผมก็จะมาจับจุดเด่นใช่ไหมฮะว่าส่วนที่ต้องคำนึงถึงเวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างใช่ไหมฮะเหมือนอนาโตมีวาดใบหน้าวาดอะไรพวกนี้จุดที่เราต้องคำนึงถึงอย่างเช่นเส้นเช็คใช่ไหมฮะลายไทยก็จะมีจุดที่คำนึงถึงด้วยว่าเราควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างช่องไฟบ้างใช่ไหมครับการตวัดการกระหนกนะฮะภาพมันซูมอยู่ไหมไม่ซูมแล้วนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็สาธิตใช่ไหมฮะส่วนสำคัญผมมองว่าอย่างนี้ฮะสุดท้ายแล้วแต่เนี่ยมันก็คืออยู่ที่การคอนโทรลมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือพื้นฐานของการเขียนรูปไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคือลายไทยเนี่ยมันก็มีส่วนของเส้นโค้งเยอะใช่ไหมครับผมว่าถ้าเราจะฝึกในเรื่องของการเริ่มต้นเนี่ยก็ควรจะฝึกที่มือเราด้วยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เราเขียนจังหวะของการตวัดอะไรพวกนี้มันแข็งใช่ไหมฮะก่อนที่รอจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตแบบการจับผมมาแบบนี้แล้วกันกูหลอกมากครับจากไม่ใช่หนวดแมนบอสอาจารย์ก็คือเราจะจับก็คือทีนี้การเขียนที่สองของเราส่วนใหญ่มันจะเข้าซอกนิ้วแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ถ้ามันเข้าซอกนิ้วแบบนี้เท่ากับว่าการคอนโทรลของเราเนี่ยมันน้อยใช่ไหมฮะถ้าเราวางมือปุ๊บมันจะน้อยเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าฝึกเขียนรูปเนี่ยเราฝึกการจับแบบผู้กันด้วยนะครับก็คือจับแบบลักษณะเข้าตรงซอกนิ้วแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นว่าจะทำให้เราสามารถคอนโทรลได้360องศาใช่ไหมฮะเวลาเขียนผู้กันเป็นไงครับมันต้องใช้ถ้าเราเขียนผู้กันแบบนี้มันเอียงไงฮะเราตั้งมืออะไรพวกนี้มันก็ยากเพราะฉะนั้น
เราก็ต้องโฟกัสไปที่การคอนโทรลมือด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเข้าใจอย่างเดียวแต่ว่าการคอนโทรลไม่ได้มันก็ไปยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะคอนโทรลก็คือส่วนสำคัญใช่ไหมครับคือเส้นผมคิดผมนึกแบบนี้ว่าแขนเรามันแกว่งแบบนี้แบบนี้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องสามารถขีดเส้นได้ตามที่แขนเราแบบคอนโทรลใช่ไหมฮะมันอยู่ที่จุดไหนนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเส้นยาวเนี่ยเป็นไงครับมันก็ควรจะดึงทั้งศอกและไหล่ใช่ไหมฮะตามที่เราคอนโทรลมือคอนโทรลอะไรพวกนี้เราจะดึงศอกและไหล่ถ้าเป็นเส้นสั้นหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะเป็นไงครับเราคอนโทรลแค่ข้อมือเนี่ยความเป็นจริงในการคอนโทรลมือเรามันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเราแค่เปลี่ยนมือเราไปจับแค่อุปกรณ์เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นจุดที่เราควรจะโฟกัสในเรื่องของการจับมันด้วยครับจับอารมณ์ในการเขียนอุปกรณ์ใช่ไหมฮะตัวนี้จะเป็นอัตลักษณ์ไทยลายไทยใช่ไหมครับเราจะมาเขียนจุดเราจะมาคำนึงถึงหมายถึงว่าสิ่งที่เราต้องระวังใช่ไหมฮะสิ่งที่เราต้องเช็คสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงใช่ไหมครับว่ามันควรจะเป็นอะไรบ้างเพราะลายไทยเนี่ยมันมีการครีเอทลายเข้าไปอีกในเรื่องของดีเทลอ่ะเยอะมากใช่ไหมครับอย่างเช่นเขียนลายกระหนกมาแต่มีดีเทลแบบออกแบบศิลปินอาจจะออกแบบซ้อนเข้าไปอีกหลากหลายใช่ไหมครับแต่มันยังมีจุดที่คำนึงถึงอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะมีฟอร์มโครงสร้างหลักอยู่โครงสร้างที่มันคุมแบบตัวที่เรียกว่าอันนี้ประจำยามนะอันนี้คือนกคาบอันนี้คือกระหนกอันนี้คือตัวกาบบ้างใช่ไหมครับคือมันจะมีฟอร์มที่บอกอยู่ว่านี่คือตัวอะไรใช่ไหมฮะนี่คือฟอร์มอะไรที่เหลือจะเป็นดีเทลใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจัดช่องไฟใช่ไหมครับที่เบียดเข้าไปเพราะฉะนั้นจุดหลักๆเราจะมาดูฟอร์มผมจำได้ไม่หมดมาพูดวันเดียวมันก็ยากใช่ไหมครับผมจะเอาเป็นหลักๆที่เราจะไปเจอกันนะครับในเรื่องของการเขียนตะวันตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะกี่คนแล้ว2คนแล้วครับผมนะก็เดี๋ยวคือลายไทยเนี่ยผมมองว่าเป็นจุดที่เราควรจะศึกษามันคือลักษณะสัญลักษณ์มันคือลักษณะของชาตินิยมใช่ไหมฮะคือเราออกแบบลายไทยยังไงโลกก็ดูออกว่าเราเป็นตัวตนอยู่ใช่ไหมครับทีนี้การนำมาใช้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่สมัยก่อนที่เราจะเห็นใช่ไหมครับก็คือการเขียนตามบันโบดบ้างผนังโบดบ้างสมัยใหม่เป็นไงฮะเริ่มนำมายุคดีไซน์ใส่อัตลักษณ์อย่างเช่นงานของอาจารย์เฉลิมชัยใช่ไหมครับท่านแกก็เขียนแบบใส่ปลาบ้างใส่นกบ้างเพราะฉะนั้นมันจะเป็นร่วมสมัยละคือการนำมาใส่อัตลักษณ์ต่างสมัยก่อนจะดูเป็นลักษณะเหมือนกับ2มิติครับค่อนข้างแบนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนคนเขียนอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างที่จะแบนนะฮะไม่มีมิติมากเหมือนงานญี่ปุ่นเหมือนกันงานญี่ปุ่นสมัยก่อนก็ดูค่อนข้างแบนใช่ไหมครับมือเท้าอะไรเนี้ยก็จะเห็นเป็นแบบลักษณะแบนๆใช่ไหมฮะสมัยใหม่ก็เป็นไงฮะร่วมมาใส่อัตลักษณ์ที่เป็น 3D มากขึ้น 3D ดูแล้วแบบมีมิตินูนเว้าอะไรพวกนี้อย่างเช่นหนุมานอย่างเช่นรูปทรงอะไรต่างๆใช่ไหมฮะแต่ที่แน่ก็คือต้นกำเนิดในการเขียนเนี่ยมันยังมีจังหวะหรือมีจุดที่ระวังอยู่คำนึงถึงนะครับผมชุ่มมาจากแคนาดาค่ะฮะอยากดูแต่ทำงานอยู่อ๋อสวัสดีครับผมไม่ได้อ่านหน้าจอฮะก็เดี๋ยวบางทีก็มีอะไรก็เดี๋ยวพิมพ์ถามไว้เดี๋ยวแอดมินเขาก็อ่านให้ฟังฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมครับฝ่ายการตลาดเขาฝากโปรโมชั่นมาว่าคอร์สออนไลน์เพราะคนดูอยู่ไกลก็มีใช่ไหมครับไม่สะดวกมาใช่ไหมครับคอร์สออนไลน์เท่าไหร่นะที่เขาจัดโปรช่วงจาก 8,500 เหลือ 5,000 ใช่ไหมครับเหลือ 5,000 ถึงวันไหนนะวันนี้วันจันทร์เนาะไม่วันนี้วันจันทร์ใช่ถึงวันศุกร์นะครับ 5,000 ถึงวันศุกร์ก็คือเรียนคอร์สออนไลน์เขาฝากเดี๋ยวขายของให้เขาหน่อยก็คือว่าคอร์สออนไลน์มันเรียนแบบยังไงนะครับก็คือในคอร์สออนไลน์จะเป็นกลุ่มปิดที่มีคลิปวิดีโอใช่ไหมครับที่เราถ่ายทำไว้เป็นลักษณะเอาไว้ให้นักเรียนเรียนทบทวนตลอดชีพได้ใช่ไหมครับการตั้งคือ16คลิปครับพร้อมเวิร์กช็อปใช่ไหมฮะไม่ได้คลิปเดียวนะครับคลิปตั้งเครื่องคลิปตั้งเข็มคลิปลงแสงเงาคลิปเดินเส้นนะครับ16คลิปนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีไลฟ์ประจำสัปดาห์ทุกวันอังคารใช่ไหมครับเราก็จะไลฟ์ไปเป็นหัวข้อเมนหลักแต่ละสัปดาห์นะครับว่าถามตอบบวกกับการที่นักเรียนก็จะส่งผลงานต่างๆเข้าไปสู่ไลน์กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาของ
เราเนี่ยทุกคนจะทำมาในเรื่องของความเข้าใจที่สุดการพัฒนาคือการคอมเมนต์จากการที่ผู้อื่นที่เข้ามาช่วยมองงานใช่ไหมครับมันคือสุทธิศาสตร์เพราะฉะนั้นการพัฒนาเราจะอยู่ที่การคอมเมนต์นะครับสิ่งที่เราเรียนตลอดชีพเนี่ยคือศิลปะสิ่งที่เราทำสองสัปดาห์เนี่ยคือเทคนิคอุปกรณ์นะครับกี่คนแล้วนะฝากฮะฝากแชร์ด้วยนะครับคือส่วนนี้ผมบอกเลยว่าเราควรศึกษาเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างตัวตนในเรื่องของเอกลักษณ์ผมมองว่าไทยเราเนี่ยเริ่มเป็นในเรื่องของเปิดสากลในเรื่องของการสักตัวมากขึ้นนะครับสังเกตว่าจะมีการประกวดมากขึ้นแม้กระทั่งตัวผมเองก็ยังได้ไปงานที่ไบเทคบางนาใช่ไหมครับที่พูดเกี่ยวกับทางด้านศิลปะสักตัวเนี่ยให้กับทางด้านสื่อต่างชาติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่านี่ฮะนี่ฮะนี่ที่ไปเขียนนะแสดงว่าเรากำลังที่จะเป็นที่นิยมสากลมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราน่าจะจับไปด้วยก็คืออะไรครับเอกลักษณ์ตัวเองใช่ไหมครับสร้างเสน่ห์เข้าไปในเรื่องของดีกว่าดีกว่าที่แบบเรามีแบบอย่างเดิมใช่ไหมฮะเพิ่มเข้าไปหน่อยให้มันมีเสน่ห์ในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมฮะผมก็ไม่ได้จำได้หมดนะครับผมมาเขียนในส่วนที่ผมพอเข้าใจใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราจะคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะเขียนในเรื่องของลายไทยลายไทยเนี่ยผมมองว่าเราจะลองลายไทยเนี่ยครับสวัสดีครับลายไทยเนี่ยก็คือเดิมทีศิลปะของไทยเราลายไทยใช่ไหมครับเกิดจากการที่การมองสิ่งที่อยู่รอบข้างนะครับที่ผมแกะมาวันนี้จะเป็นในเรื่องของที่คนยุคสมัยก่อนใช่ไหมครับที่ไปดูอะไรมาถึงมาเขียนเป็นอัตลักษณ์ลายไทยได้หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าดอกบัวใช่ไหมดอกบัวพุ่มผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขอ iPad นะครับแล้วก็สองก็จะเป็นในเรื่องของกระจังตาอ้อยใช่ไหมครับที่เป็นในเรื่องของการจับอัตลักษณ์มานะครับทีนี้กับแล้วแม้กระทั่งต้นกล้วยใช่ไหมครับต้นกล้วยเนี่ยคือสมัยก่อนนะลายไทยมาจากต้นกล้วยด้วยนะครับถ้าดูดีๆก็คือต้นกล้วยเราจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะก็จะเป็นเหมือนกับว่าแล้วก็จะเป็นเนี่ยฮะก็คือสมัยก่อนคนสมัยก่อนก็จะไปเอาต้นกล้วยเข้ามาใช่ไหมครับเนี่ยที่เราฉีกออกอย่างนี้แหละนะครับทีนี้นี่แหละฮะจังหวะกาบที่ไปที่มากลายเป็นว่าต้นกำเนิดของคนสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจับจากรูปทรงที่อยู่ธรรมชาติใช่ไหมครับมาเขียนในเรื่องมาถอดอัตลักษณ์ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวที่เป็นตาอ้อยใช่ไหมครับตัวนี้จะถอดมาเป็นสู่กระหนกไงฮะตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะที่พอฉีปุ๊บก็จะเป็นลักษณะกระหนกเข้าไปละใช่ไหมฮะทีนี้จะมีเรื่องของกระหนกเข้ามานะครับคือเริ่มจากตัวนี้ที่เป็นต้นกล้วยใช่ไหมครับที่ถอดเข้ามาสู่อัตลักษณ์ต่อนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือดอกบัวนะครับเดี๋ยวครูขอ iPad หน่อยจำชื่อไม่ได้บางอย่างก็จำชื่อไม่ได้ครับเยอะแต่เขาก็จับดอกบัวมาแล้วก็มาผ่ากลายเป็นว่าข้างในดอกบัวเป็นแกนลักษณะรูปทรงคล้ายๆกับกระหนก3ตัวนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นส่วนที่แบบเป็นต้นกำเนิดในเรื่องของการที่คนสมัยก่อนใช่ไหมครับที่จับอัตลักษณ์จากธรรมชาตินะฮะช่างผมว่าเก่งมากเลยนะฮะเข้าใจสังเกตใช่ไหมครับกับดอกบัวบ้างอะไรบ้างนะครับที่เอามาใช้ในการเขียนรูปนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูว่าจะเป็นดอกบัวหลวงไม่ใช่ดอกบัวพุ่มนะครับจะเป็นดอกบัวหลวงนะครับขอโทษนะครับจำชื่อไม่ได้เลยคือลักษณะดอกบัวหลวงเนี่ยที่เขาถอดมาก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เขาไปผ่านะครับอันนี้ผมขอดูตำราไปด้วยนะฮะเป็นครั้งแรกเลยเพราะว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างที่ชัดเจนของตัวเองใช่ไหมฮะแล้วเขาผ่าครึ่งมาปึ๊กเดียวกลายเป็นว่าข้างในตัวจุดนี้ครับมัน
เป็นกระหนกอยู่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูถ้าเดี๋ยวผมจะเอารูปลงเข้าไปด้วยนะคือข้างในเนี้ยจะเป็นกระหนกอยู่ลักษณะแบบนี้คนโบราณช่างสังเกตมากเลยนะครับกลายเป็นว่าต้นกำเนิดไปเลยนะฮะก็คือจะเป็นกระหนก3ตัวที่เหมือนกับว่ากาบบัวกาบอะไรที่เนี้ยเข้าไปเรียงตัวกันอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือต้นกำเนิดก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเราจะยกไปใช้งานยังไงนะฮะเนี่ยตัวนี้จะเป็นกระหนกที่อยู่ข้างในเนี่ยแล้วก็เป็นลักษณะเขาจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นกาบข้างนอกซ้อนอยู่เพราะนั้นตัวนี้มันก็เลยเหมือนโดนถอดมาจากดอกบัวหลวงใช่ไหมครับบวกกับการกาบกล้วยต้นกล้วยที่เราฉีดใช่ไหมฮะทีนี้ก็จะมีในเรื่องของการถอดเป็นอัตลักษณ์มาเขียนในเรื่องของรูปทรงลายไทยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกระจังตาอ้อยใช่ไหมครับที่เราเห็นก็คือตาอ้อยแบบนี้ฮะจุดตรงนี้ฮะใช่ไหมฮะตรงนี้แหละนี่แหละฮะที่เราคนสมัยก่อนไปยกเอามาเขียนในเรื่องของดีไซน์ใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นเมนหลักๆเข้ามาในเรื่องของการเป็นตัวที่ใช้เขียนลายไทยใช่ไหมครับมันโดนถอนมาจากตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นทีนี้นกคาบหรือว่ารอยต่อต้นกล้วยเนี่ยเวลาที่เขาก็เขียนลายออกมายาวขึ้นนะครับเหมือนเขียนลายไทยออกมายาวขึ้นทีนี้มันยาวไปรูปทรงมันทำให้เป็นไงฮะมันรู้สึกว่ามันยาวไปมันดูสเปะสปะใช่ไหมครับเขาจึงมีลายนกคาบเข้าไปเพื่อเป็นตัวเชื่อมลายนะครับนกคาบนาคคาบอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะมันมีหลายรูปทรงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือตัวที่เชื่อมเห็นไหมฮะคนสมัยก่อนเขายังแบบดูในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ได้นะครับเวลาที่เขียนมามันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้คือกาบกล้วยมันยาวแบบใช่ไหมฮะมันยาวไปเรื่อยอย่างเงี้ยจุดเนี้ยเขาก็จะใช้นกคาบในเรื่องของการเขียนเข้าไปนะฮะอันนี้ผมเขียนคร่าวๆให้ดูนะครับว่าแล้วก็เดี๋ยวผมไปลงดีเทลในเรื่องของอัตลักษณ์นะฮะลายไทยเนี่ยของเราเนี่ยจะเริ่มประยุกต์เข้ามาในเรื่องของรูปทรงมากขึ้นนะครับทีนี้เป็นไงฮะมันอยู่ที่การดีไซน์ของช่างละแต่ฟอร์มมันยังบอกอยู่ใช่ไหมครับลายไทยมันอาจจะมาแบบลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทีนี้มันก็จะแตกออกมาได้อีกใช่ไหมฮะแตกรูปทรงออกเพื่ออะไรเขาต้องการลดตัวนี้ฮะลดความยาวไปเฉยนะครับเขาก็เลยแตกออกมาในเรื่องของลักษณะตัวที่ไปเชื่อมนั่นคือเขาเรียกนกคาบใช่ไหมครับตัวนี้จะมีหลายรูปทรงนะครับมันมาจากอย่างนี้เข้ามาสู่แบบนี้นะครับแล้วก็กาบบัวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มาใช้ในเรื่องของการเขียนใช่ไหมครับมาใช้ในเรื่องของการทำงานนะครับอย่างเช่นงานสถาปัตย์ที่เราจะเห็นใช่ไหมครับเสาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเสาแบบมันแข็งมากมันทื่อมากมันเหลี่ยมมากเขาก็ใช้ความอ่อนช้อยของลายไทยไปปิดใช่ไหมครับไปปิดตรงเขาเรียกว่าฐานมันบ้างนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือต้นที่ไปที่มาก่อนของเราควรจะพอเข้าใจใช่ไหมครับพอจะรู้ว่ามันมาจากยังไงก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นเป็นไงฮะประยุกต์ใช้นะครับสังเกตว่าจะมีสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะมีการทำลักษณะคานเสาแบบนี้เสาอันนี้เป็นเสานะครับแล้วก็บวกคานนะมันแข็งไปเขาก็เลยเพิ่มเข้าไปในลักษณะของกาบเข้าไปอย่างนี้นะครับอยู่ที่ว่าช่างและอัตลักษณ์ช่างของการดีไซน์ว่าจะเพิ่มเข้าไปยังไงใช่ไหมครับบางช่างอาจจะแบบใส่กระหนกเข้าไปอีกนะฮะเนี่ยซ้อนเข้าไปอีกนะฮะพูดอย่างนี้นะครับเพื่อซ้อนเข้าไปเพื่อปิดตัวนี้เขาเรียกทวนหรือควรเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ที่แน่เขาไปลดฉากแบบนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยคือเขาจะไปลดลักษณะการทำให้งานเหมือนกับว่าดูเบาขึ้นใช่ไหมฮะคือตัวนี้ที่เราจะเห็นบันโบดต่างๆใช่ไหมฮะคือการที่ยกจากสิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่ของการ
ช้เราจะเห็นที่วัดหรือว่าเห็นที่พวกงานสถาปัตย์เก่าๆอย่างเช่นอยุธยาศิลปะสมัยอยุธยาเขาจะเขียนสวยมากนะครับในเรื่องของการตวัดแม้กระทั่งลายกระจังตาอ้อยเนี่ยที่เราเห็นลักษณะแบบการต่อแบบนี้ใช่ไหมฮะเราอาจจะเห็นแบบเห็นไหมฮะการเขียนม้วนเข้าไปแบบนี้ก็มีนะคือเขาไม่ได้อยากแบบนี้ธรรมดานะครับเขาอยากแบบนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะถ้าเป็นของอยุธยาเป็นไงฮะโค้งเข้าไปอีกสะบัดเข้าไปอีกนะฮะเหมือนใส่กระหนกบิดเอียงเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นผมก็ได้จากศึกษาเนี่ยครับศึกษาจากที่เป็นอาจารย์บ้างที่ทำตำราหรือว่าศึกษาเขียนพวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะเป็นในเรื่องของเสน่ห์ของความเป็นไทยใช่ไหมครับทีนี้จุดที่เขาไปใช้นะครับแม้กระทั่งใบหน้าของตัวละครไทยใช่ไหมครับสิ่งที่มันแตกต่างจากของเขาคืออะไรครับตานะครับต่อให้มองมุมด้านข้างหรือมองมุมด้านหน้าตาของไทยเราจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับอันนี้ผมพูดถึงเกิดเรื่องของประมาณว่าที่ไปที่มาก่อนหลังจากนั้นก็คือเข้ามาสู่ของร่วมสมัยคือยกมาใช้ในโลกของปัจจุบันใส่อัตลักษณ์ที่เป็นมิติมากขึ้นนะครับมีการดีไซน์มากขึ้นใช่ไหมฮะมันจะเริ่มเป็นอะไรฮะเป็นเรื่องในเรื่องของร่วมสมัยละทีนี้สิ่งเหล่านี้คือจะเป็นในเรื่องของตะก่อนที่เขาใช้ในเรื่องของการทำงานใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือพระราชวังแล้วก็สถานที่ราชการสมัยก่อนบวกกับวัดนะฮะเราจะเห็นมากสุดคือวัดนะครับมันอยู่ที่ความปานิชของช่างละว่าช่างสมัยก่อนเนี่ยพอๆกับหมอเทวดาเลยนะครับช่างศิลปะนะอุ้ยถือว่าความปานิชก็อยู่ที่ช่างละการถอดดีไซน์ในเรื่องของแต่รักษาโครงสร้างหลักเข้าไปเป็นจุดหลักนะครับโครงสร้างหลักเป็นยังไงอย่างเช่นประจำยามนะคำว่าประจำยามมันต้องดูออกว่าเป็นประจำยามอยู่ใช่ไหมครับผ่าครึ่งแบบนี้เข้าไปแล้วก็เป็นลักษณะการเขียนเข้าไปตรงนี้เขาจะแอนนิดนึงนะฮะเนี่ยแอนเข้าไปนิดนึงคือเขาจะไม่เขียนตรงแบบนี้เขาจะแอนเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อความอ่อนช้อยของสมัยก่อนใช่ไหมครับที่เขาจะเขียนรูปลักษณะหลังจากนั้นก็อันนี้คือเป็นตัวหลักที่ใช้ในเรื่องของฟอร์มที่บอกว่ามันคือตัวนี้นะที่เหลือจะเป็นดีไซน์ละอาจจะใส่ในเรื่องของแล้วแต่ช่างว่าเราช่างคนนั้นเขาจะปานิชใส่ดีเทลรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับบางช่างก็ใส่เข้าไปอีกเนี่ยม้วนเข้าไปนะสังเกตว่าการม้วนของเขาเนี่ยเขาไม่ได้หักแบบนี้อย่างเดียวนะฮะคือเขาม้วนเข้าไปอีกนะฮะมันก็มีหักด้วยนะฮะหักแค่แบบอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นนั่นเขาจะม้วนเข้าไปอีกนิดนึงนะฮะเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะใส่นี้เข้าไปนะหรือบางช่างก็เพิ่มเข้าไปอีกเห็นไหมฮะคือมันจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์เพิ่มบางช่างก็ใส่ดีเทลเข้าไปอีกนะครับเนี่ยใส่เป็นแบบกระดกอยู่ภายในบ้างอยู่ที่การจัดช่องไฟใช่ไหมครับเนี่ยก็คือดีเทลที่ซ้อนดีเทลเข้าไปอีกนะฮะเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครที่จะจัดแต่ที่แน่โครงสร้างอยู่มันยังบอกเป็นอัตลักษณ์อยู่ใช่ไหมครับจะได้ว่าไม่เสียรูปทรงในเรื่องของแล้วเราก็จะเห็นว่าที่เขาวางเรียงกันใช่ไหมครับอยู่ที่ของการดีไซน์ของช่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือผมเกริ่นคร่าวๆเหลือใบหน้าคนใช่ไหมฮะมันมีเยอะมากแต่ทีเนี้ยหลักๆของมันเนี่ยที่เขาเอามาใช้เนี่ยคือต้นกำเนิดมันมาจากลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับกาบบัวกาบอะไรพวกเนี้ยเขาก็ถอดมาจากบัวใช่ไหมครับยกออกมาใส่ในเรื่องของการตวัดลายไทยนะครับตวัดแบบนี้นะครับบางทีคือช่างบางช่างเขาก็ตวัดแบบนี้ฮะเนี่ยคือม้วนเข้าไปแบบนี้
ช่ไหมฮะเราก็จะเห็นส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบลักษณะแบบนี้อยากเข้าไปแบบนี้ถ้าลองไปดูศิลปะอยุธยานะครับปานีดมากนะครับม้วนเข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อให้ดูแบบงดงามในเรื่องของการดูหักดูม้วนบิดเข้าไปนะครับก็คือส่วนใหญ่เขาจะใช้ในเรื่องของพวกลักษณะลายแบบนี้ส่วนกหนกมันจะมีกหนกแบบโค้งเปิดโค้งปิดใช่ไหมครับก็มาจากที่เป็นต้นกล้วยเป็นกาบออกมาแล้วแยกนะครับมีตัวเหงาตัวประกบตัวลอยใช่ไหมครับตัวอะไรเขาเรียกยอดอะไรวะเขาเรียกว่ายอดลอยมันชื่อเยอะครับผมบางทีผมจำไม่ได้นะผมคร่าวๆคือบางทีทำการบ้านมันหลายอย่างใช่ไหมทีนี้มาดูว่าใบหน้าของไทยเราจะมีเอกลักษณ์จุดหนึ่งก็คือว่าดวงตาดวงตาของไทยเราเนี่ยต่อให้มุมข้างมุมตรงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขียนเหมือนกันหมดนะครับถ้าสังเกตดีๆนะฮะที่ไปที่มาก่อนนะครับบางทีผมก็พูดไม่หมดนะครับคือที่แน่ๆคือสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นไงครับเขาจับในเรื่องของธรรมชาติมองเห็นธรรมชาติแล้วก็มาดีไซน์ใส่ใช่ไหมครับดีไซน์ใส่ให้เป็นแบบลวดลายส่วนใหญ่ก็หลังจากนั้นก็เป็นอยู่ที่ภูมิภาคละในเรื่องของการเหมือนเราอะศิลปะสังเกตว่าของไทยของของอะไรเนี่ยเหมือนใกล้เคียงกันแต่มีความแตกต่างกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเหมือนภูมิภาคด้วยนะครับศิลปะสำหรับผมที่มองว่าของไทยเราสวยมากก็คือจะเป็นศิลปะอยุธยานะครับจะเป็นการเขียนกระหนกที่ค่อนข้างละเมียดละไมมากในเรื่องของการกระหนกตวัดนะครับก็คือเขียนแบบอย่างเช่นแค่นี้เขาไม่พอนะครับเขาจะเขียนออกไปแบบอย่างเงี้ยเขียนออกไปค่อนข้างที่อันต่อไปก็เหมือนกันฮะเหมือนเขาเขียนแบบจะค่อนข้างที่เป็นกระหนกที่แบบแล้วก็ต่อกันแบบนี้นะฮะที่เราจะเห็นแบบตามฐานบันโบดอะไรพวกนี้คือจะค่อนข้างละเมียดละไมจากที่เขียนกระจังตออ้อยแบบแหลมแบบนี้แต่ว่าเพิ่มกระหนกเข้าไปอีกนะครับแม้กระทั่งตัวอย่างนี้นี่ซ้อนเข้าไปอีกในเรื่องของการที่ดูแล้วแบบค่อนข้างที่ผิวสวยใช่ไหมครับอย่าถามยากนะครับจำไม่ได้ครับมังมีเหลาสวัสดีครับจานนึงสวัสดีครับครับตอนนี้ทานแน่นอนครับผมทานแน่นอนนะอีกรอบอันนึงก็คือว่านี่ไงมาจากตัวอะไรบ้างนะมาจากตัวนี้ต้นกล้วยนั่นเองนะครับนี่เราจะเห็นต้นกล้วยที่เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นใบออกนี่แหละตัวนี้เนี่ยก็จะเริ่มเป็นนี่ฮะเป็นลายไทยขึ้นมาต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเขาถอดมาจากกาบกล้วยที่เราฉีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้เขาก็เรียกว่ากาบใช่ไหมครับแล้วก็มีกระหนกแล้วก็ตัวบัวหลวงใช่ไหมครับที่เขาก็ถอดรูปทรงมาใช้ในเรื่องของการถอดเป็นลายไทยใช่ไหมฮะอันนี้ผมพูดพื้นฐานนะครับเพราะว่ามันลึกมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทีนี้ใบหน้าของคนสมัยก่อนนะครับที่เขาเขียนนะฮะเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าดวงตานะครับดวงตาจะค่อนข้างที่ไม่ว่าจะมองมุมตรงหรือมุมข้างสังเกตดีๆครับไม่แตกต่างนะครับจะแบ่งออกเป็นเหมือนกันสัดส่วนอนาโตมีเขาก็ยังแบ่งนะอย่างเงี้ยนะครับ3ส่วนครึ่งเหมือนกันก็ประกอบไปด้วยใบหน้านะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ทีนี้จมูกก็เหมือนกันครับคิ้วเขาจะค่อนข้างปูงหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมฮะจมูกเขาก็จะค่อนข้างดูงหน่อยนะครับตานะครับ
ตาที่จะเป็นจุดที่เราจะเห็นก็คือไม่ว่าจะเป็นมุมข้างหรือมุมอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้คือขีดเส้นลักษณะแบบนี้แล้วก็ใส่ในเรื่องของมุมข้างก็เหมือนกันนะครับใบหน้าเขาจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เพื่อกำหนดปากนะฮะถ้าผู้ชายก็จะเป็นไงฮะมีหนวดมหาไทยหน่อยนะแล้วก็จมูกก็เป็นลักษณะแบบนี้หูก็อยู่ในสัดส่วนของอนาโตมีเหมือนกันฮะอยู่ในส่วนของคิ้วของอะไรพวกนี้คือสัดส่วนยังคงแบบเหมือนกันอยู่ใช่ไหมฮะเพิ่มเติมก็คือครึ่งนึงก็คือของหัวนะครับแล้วก็ปากเนี่ยเขาจะตัว B เข้ามาสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็ค่อยเป็นคางนะฮะถ้าผู้ชายก็จะมีหนวดหน่อยใช่ไหมฮะก็จะเป็นหนวดถ้าผู้หญิงก็ไม่มีนะครับแล้วก็ทำแบบแล้วก็ค่อยเป็นคอนะครับนี้นะครับก็ค่อยเป็นอัตลักษณ์ของชฎาเข้าไปนะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามุ่งข้างนะครับเหมือนกันทีนี้จมูกปึ่งเลยผมว่ามองออกไหมฮะจมูกจะโด่งนะครับแล้วก็ม้วนเห็นไหมฮะอันนี้เรากำลังจะดูในเรื่องของการจับประเด็นอัตลักษณ์ก่อนผมก็จับประเด็นอัตลักษณ์นะครับเขียนถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรประมาณนี้แต่ที่แน่เหมือนจับอัตลักษณ์มาใช่ไหมครับในเรื่องของการคำนึงถึงอย่างน้อยมันเหมือนกับว่าคำนึงถึงใช่ไหมครับที่สมัยก่อนเขาอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่ตัวนี้มันบ่งบอกที่เป็นเสน่ห์ใช่ไหมครับหลังๆมาเราก็ร่วมสมัยก็เริ่มใส่ด้านข้างเขาก็น่าจะยาวนิดนึงใช่ไหมนะก็คือ3ส่วนเหมือนกันอาจจะยาวหน้ามายาวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะค่อนข้างที่เหมือนตัว V เหมือนกันนะครับอ้างอิงตัว V นะครับที่แน่ๆคือที่เขาจะไม่แตกต่างคือตานะครับตาของเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าด้านข้างหรือด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะเนี่ยด้านข้างหรือด้านหน้าเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะคือตามหลักอนาโตมีใช่ไหมครับที่ถ้ามองมุมด้านข้างก็เป็นไงฮะเป็นลูกตาแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยมาเป็นเปลือกตาแล้วก็ใช่ไหมครับแต่ของเราแบบเป็นแบบนี้เลยนะครับผู้ชายมีหนวดก็ใส่หนวดเข้าไปยาวไปครับเส้นตัว V ยังกำหนดในเรื่องของริมฝีปากอยู่เข้ามานะครับแล้วก็เป็นคอแบบนี้มหาไทยก็อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นทรงมหาไทยที่แน่ๆจับอัตลักษณ์ไปที่ตานะฮะผมเขียนหลุดเฟรมอีกแล้วถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือสิ่งที่เราจะจับอัตลักษณ์ก็คือเหมือนกับว่าความอ่อนช้อยของลักษณะงานของเรานะครับที่จะเป็น
ที่อ้างอิงในเรื่องของช่องไฟเหมือนเดิมนะอันนี้ต้องมาแบบนี้แล้วก็สมมหาไทยใช่ไหมนี่ผู้หญิงก็เป็นไงครับผู้หญิงก็ไม่มีหนวดนะครับนี่ก็คือตาเห็นไหมฮะตาจะส่วนใหญ่จะคล้ายกันเลยนะตาเนี่ยก็คือมองด้านข้างหรือมองด้านหน้าก็ยังคล้ายคลึงกันใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นหลักอนาโตมีเป็นไงฮะด้านข้างก็ต้องเห็นเป็นแบบลักษณะแบบนี้แต่เขาเขียนกลับมาแบบลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะก็คือที่เราจะเจอในเรื่องของมือเท้าเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าหยดน้ำเหมือนใช่ไหมฮะศอกอะไรพวกนี้จะเป็นลักษณะแบบอย่างนี้เหมือนศอกใช่ไหมฮะศอกอะไรพวกต่างๆคางอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับที่จะเห็นเป็นลวดลักแล้วก็มือก็จะค่อนข้างเป็นลักษณะหยดน้ำอย่างนี้เลยคืออ่อนช้อยใช่ไหมฮะทีนี้ประมาณอย่างนี้ที่สมัยก่อนที่เราจะเห็นนะครับผิดถูกก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็คือผมจำได้ประมาณแบบคร่าวๆแบบหลักๆประมาณอย่างนี้คือการเช็คบวกกับการที่จับในเรื่องของจุดเด่นจุดอะไรพวกนี้เข้ามาในเรื่องของการคำนึงถึงใช่ไหมฮะคืองานจะค่อนข้างเหมือนกับของญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่เป็นงานแบนสองมิติทีนี้นำมาสู่ของการใช้ตัวที่เราจะถอดมาสู่ของการใช้เนี่ยเข้าสู่ร่วมสมัยวายฝากแชร์ด้วยนะครับผิดถูกก็ค่อยคอมเมนต์เอาเดี๋ยวผมไปทำการบ้านต่อใช่ไหมฮะของชาติเรานะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างน้อยเราเหมือนเราต้องแบบพอแบบใช่ไหมสมบัติของชาติเราอย่างเงี้ยนะครับผิดถูกอย่างน้อยยังพอแบบไปตวัดให้ต่างชาติดูว่ามันเป็นแบบนี้อะไรเชื่อทีนี้สิ่งที่เราใช้บ่อยในลายไทยมันคือกนกนะครับกนก3หัวหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยผมว่าตัวที่เราจะจับมาก็คือตัวแรกตัวหนึ่งก็คือที่เราจะมาถอดใส่อัตลักษณ์งานใช่ไหมฮะจุดที่เราจะใส่งานเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมฮะถ้าเป็นการผมไม่ได้บอกว่าจะเขียนกนกละเพราะว่าอะไรเพราะว่าใน YouTube มันมีเยอะใช่ไหมครับการเขียนลักษณะของกนกแบบอย่างเงี้ยอันนี้ใส่กาดใช่ไหมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาถอดในเรื่องของอัตลักษณ์ใส่นะเดี๋ยวผมเขียนดีนะฮะอันนี้ผมเลยติดเขียนม้วนแบบนี้เลยนะครับมันก็ลักษณะนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าพวกนี้เราจะสามารถใส่ดีไซน์เข้าไปในเรื่องของการให้เหมือนกับว่าฟอร์มมันยังอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยฟอร์มมันยังอยู่เนี่ยฟอร์มหลักๆของงานเนี่ยยังอยู่ที่บอกว่ารูปทรงกนกหรือรูปทรงอะไรใช่ไหมครับที่แน่ๆก็คือโครงสร้างไงฮะที่เหลือมันจะถอดดีไซน์ถอดอะไรเข้าไปในรูปทรงเนี้ยได้ไหมได้นะครับบางคนก็เขียนเกี้ยงบางคนก็เขียนลักษณะใส่กนกเข้าไปอีกเบียดเข้าไปอีกได้แต่ที่แน่มันฟอร์มมันยังบอกว่านี่คือเป็นลักษณะมาจากตัวอะไรใช่ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวกาบตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเหงาตัวประกบตัวเขาเรียกว่าตัวยอดลอยหรืออะไรเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะครับตัวนี้ก็กาบใช่ไหมฮะที่เหลือมันก็เป็นในเรื่องของการใส่ใช่ไหมฮะของการดีไซน์เข้าไปละอยู่ที่ช่างแล้วว่าจะใส่ลักษณะที่แน่ๆสิ่งที่เรานึกถึงคืออะไรครับคือการให้เรื่องของช่องไฟนะฮะช่องไฟในเรื่องของคือถ้าผมถอดเนี่ยผมจะถอดเป็นแบบลักษณะแบบนี้อันนี้นี่ยอดมันต้องตรงกันนะมันจะทำให้ช่องไฟสวยนะฮะก็คือยอดมันตรงกันฮะ
มีครับเราก็มีครูภูมิสอนแทงมือเป็นด้วยนะก็คือการใส่ในเรื่องของอยู่ที่ผมคิดว่าอยู่ที่การดีไซน์ละนะเราก็อาจจะใส่ในเรื่องแต่ที่แน่ฟอร์มที่เราต้องคำนึงถึงใช่ไหมครับคือฟอร์มอะไรก็คือฟอร์มที่เรามาใช้ส่วนใหญ่นะฮะคือกระหนกนะครับการให้ค่าช่องไฟในเรื่องของการตกของอะไรพวกนี้คือต้องผมมองว่าถ้าเป็นเหมือนเรากำลังเขียนรูปสามเหลี่ยมแบบเนี้ยเพราะเอิญสามเหลี่ยมตัวนั้นกำลังบิดเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบที่มีช่องไฟที่บิดใช่ไหมครับแต่ว่าช่องไฟยังเป็นลักษณะดูแล้วเป็นฟอร์มของสามเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมฮะเส้นพวกนี้ก็คำนึงถึงกันหมดเลยนะครับมันต้องเป็นแนวเดียวกันตัวนี้แหละจะเป็นตัวหลักที่ส่วนใหญ่แล้วที่เราเอามาใช้ในเรื่องของการเขียนออกแบบเข้าไปสู่ของการเขียนร่วมสมัยใช่ไหมฮะคือจะเป็นตัวกระหนกตัวนี้นะครับฟอร์มของกระหนกมันเลยเป็นตัวที่คุมโครงสร้างหลายๆงานนะครับอันนี้คือเป็นตัวที่ใช้บ่อยในเรื่องของการถอดอัตลักษณ์เขียนดวงตาบ้างเขียนคิ้วบ้างเขียนยักษ์บ้างเขียนอะไรบ้างล้วนแล้วแต่ใช้ตัวกระหนกตัวนี้ฮะก็คือการเขียนของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่านะแล้วก็ช่องว่างตรงนี้แล้วก็ใส่ไปเนี่ยฮะแล้วเขาก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะก็คือการเขียนของช่องไฟกระหนกแบบนี้ใช่ไหมฮะเพื่อให้มันดูแบบถ้าเอาจริงๆก็คือการรักษาช่องไฟนี่เองนะเพื่อให้มันดูแบบดูรับลูกทรงจะไม่ชี้ไปชี้มานะครับคือฟอร์มมันต้องไหลไปด้วยกันหมดก็คือทุกอย่างกลายเป็นว่าสามเหลี่ยมค่อยๆปิดเข้าไปใช่ไหมนี่ก็เป็นช่องสามเหลี่ยมนะเราต้องรักษาสมดุลของพื้นที่สามเหลี่ยมตัวนี้ใช่ไหมเพื่อให้จังหวะช่องห่างของตัวกระหนกเนี่ยมันดูแบบบาลานซ์เขาก็เลยใส่ตัวบากเข้าไปบากเข้าไปนะครับการบากก็เป็นแบบนี้บ้างนะฮะหรือว่าแบบนี้นะหรือว่าแค่นี้แต่แค่นี้มันดูแบบไม่อ่อนช้อยใช่ไหมครับเขาก็จะใส่แบบเข้าไปในเรื่องของตัวเอสนิดนึงนะครับแม้กระทั่งตัวแหลมตัวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่แหลมแบบนี้นะครับคือเขาเขียนดอกบัวเขาไม่แหลมแบบนี้เขาจะแอ่นด้วยนะครับเนี่ยใช่ไหมครับเพื่อให้มันดูตัวเอสเข้าไปอยู่สิ่งที่เราคำนึงถึงคืออะไรครับช่องไฟนั่นเองนะครับทีนี้มันจะเป็นไงฮะเราก็อยู่ที่ศิลปินที่จะดีไซน์เข้าไปสู่รูปทรงใช่ไหมครับผมก็ดูจังหวะแล้วต่างๆผมก็ดูจังหวะของงานการรักษาช่องไฟไว้เห็นไหมผมจะถอดอัตลักษณ์เข้าไปอีกได้ไหมได้นะครับผมก็คำนึงถึงอะไรครับช่องไฟนะครับว่ามันควรจะอยู่ลักษณะแบบไหนดีใช่ไหมฮะบางคนก็เขียนตวัดออกอีกนิดนึงหรืออะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะมีเสน่ห์ก็คือเป็นไงฮะใส่แบบนี้ก็มีเพื่อให้งานมันดูเป็นไงหรือใส่แสงเงาก็มีนะครับแสงเงาส่วนใหญ่เนี่ยมันเข้มที่ปลายนะครับเข้มแบบอย่างเงี้ยเหมือนเราดูเปลวไฟใช่ไหมครับมันจะเห็นชัดฟอร์มเนี่ยมันจะอยู่ที่ปลายแล้วก็คือเป็นดีเทลของศิลปินละที่จะให้ค่าน้ำหนักงานใช่ไหมฮะก็ใส่เริ่มใส่ในเรื่องของสีแสงเงาเข้าไปนะครับระเบิดเส้นบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับที่แน่ๆสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือตัวที่มันเป็นโครงสร้างที่มันเป็นตัวลักษณะสามเหลี่ยมแบบคือรักษาช่องไฟใช่ไหมครับที่เหลือมันก็บิดเอสเหมือนถ้าเราเขียนเราคำนึงถึงแบบอย่างเงี้ยคือในสามเหลี่ยมแบบเนี้ยผมเพิ่มอะไรเข้าไปฮะผมเพิ่มลักษณะอย่างนี้อย่างนี้
อย่างนี้เข้าไปฝั่งนี้ก็เป็นไงฮะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเป็นไงเราก็ใส่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วก็แบบนี้เห็นไหมฮะผมจะเขียนยังไงกลัวไหมไม่กลัวละนะครับเพราะผมรักษาในเรื่องของช่องไฟเป็นหลักละใช่ไหมฮะรักษาในเรื่องของเหมือนเรารักษาช่องไฟสามเหลี่ยมแต่เพิ่นมันมีตัวบักเข้าไปใช่ไหมฮะเพื่อให้งานมันดูลักษณะฟอร์มมันดูไม่ล้มไม่ช่องไฟมันคือส่วนสำคัญที่เราคำนึงถึงใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ก็เป็นตัวที่ถอดมาจากกระจังตาอ้อยใช่ไหมครับที่เราจะใช้บ่อยนะครับจะเป็นตัวของการเขียนแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่ประจำยามนะครับที่เราจะใช้บ่อยก็คือที่ผมดูนะฮะส่วนใหญ่จะใช้บ่อยก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวหนึ่งนะในเรื่องของการเขียนลักษณะตัวนี้นะฮะแล้วแต่ศิลปินที่จะถอดอารมณ์ในเรื่องของการถ่ายทอดใช่ไหมครับผมอาจจะถ่ายทอดแบบลักษณะอย่างนี้แต่ฟอร์มมันก็ยังเป็นไงครับมันก็ยังบอกอยู่ว่ามันคือจากอัตลักษณ์อะไรใช่ไหมครับหรือผมจะเอามามิกซ์ดีไซน์แบบนี้ดีไหมกระดานทำไมโยนะมันก็คือการถอดอัตลักษณ์ทีนี้มันเป็นในเรื่องของการคำนึงถึงเรื่องของการเขียนลายไทยใช่ไหมฮะทีนี้เราจะยกไปใช้สู่ศิลปะร่วมสมัยมันจะทำยังไงดีรูปแบบนี้คือการเขียนที่มันขาดรูปทรงใช่ไหมครับถ้าเป็นยาวยาวแบบลายยาวเขาจะใช้นกคาบก็คือเป็นตัวต่อลายใช่ไหมฮะขอดื่มน้ำก่อนนะงงไหมฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือเป็นผมย่อมาส่วนที่ผมเข้าใจนะคือของเราอ่ะประเทศเราใช่ไหมครับควรจะเป็นเหมือนนี้ฮะอย่างน้อยเราก็รู้เฮ้ยตรงนี้มันคำนึงถึงแบบนี้นะไปเขียนให้ชาติเมืองนอกเขาดูครับใช่ไหมชาตินิยมไทยบรรพบุรุษเราไปคิดค้นขึ้นมาใช่ไหมครับนี่เขาเรียกว่าศิลปะไทยใช่ไหมครับผมอาจจะรู้ไม่หมดเนี่ยฮะแต่อย่างน้อยก็คือสิ่งที่มันใช้คำนึงถึงในเรื่องของการทำงานให้เป็นแบบเวลาที่เราเจอเราอยากเขียนอะไรเราก็อยากจะบอกว่าบ้านเราอะไรใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่คำนึงถึงคือช่องไฟใช่ไหมฮะการคำนึงถึงคือช่องไฟแล้วก็เรารู้จากที่ไปที่มาเพื่อเราจะได้นึกภาพออกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะมันเป็นแบบลักษณะเขาถอดมาจากอย่างนี้นะใช่ไหมฮะเผื่ออนาคตเราจะได้บอกคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับว่ามันมาจากอะไรใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าถูกผิดนะครับผมก็ศึกษาตามที่อาจารย์ใหญ่หลายๆท่านเขาเขียนไว้ใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มไปสู่อันนี้เป็นการลักษณะผมกำลังเกริ่นในเรื่องของที่ไปที่มานะครับต่อไปจะเป็นไงฮะการเอาไปใช้นะครับแบบนี้ไม่มีฟอร์มไม่มีรูปทรงไม่มีอัตลักษณ์ต้องทำซ้ำเหมือนผนังโบสถ์บันโบสถ์ใช่ไหมครับมันถึงจะสวยก็คือต้องทำเป็นในเรื่องลักษณะเป็นฟอร์มเป็นแผ่นซ้ำเยอะๆใช่ไหมครับผนังโบสถ์บ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับตามงานสถาปัตย์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะยกไปใช้ของศิลปะร่วมสมัยเห็นไหมครับฟอร์มมันจะต้องไม่สเปรดสปาร์นะครับคืออาจจะเขียนแบบมีหัวสั้นบ้างใหญ่บ้างยาวบ้างที่แน่ๆคำนึงถึงคือรักษาช่องไฟสามเหลี่ยมไว้ตลอดนะครับแม้กระทั่งตัวบักเข้าไปใช่ไหมฮะเราก็ต้องรักษาช่องไฟค่อยๆเลียวเล็กสามเหลี่ยมมันจะต้องไม่ล้มนะฮะเส้นต้องเป็นตัวเอสเข้าไปใช่ไหมฮะไม่งั้นมันจะดูลายไทยมันดูแปลกๆละถึงผมจะเขียนหัวสั้นหัวยาวแต่ผมคำนึงถึงเลยครับตัวที่มันเป็นในเรื่องของสามเหลี่ยมที่มันโดนบิดใช่ไหมฮะผมจะคำนึงถึงตลอดเลยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นฮะเนียนตามันไม่มีเส้นขัดแย้งใช่ไหมครับมันเหมือนสามเหลี่ยมเบี้ยวไงฮะมันเหมือนกับว่าฟอร์มที่เป็นแบบนี้แต่เพิ่นบิดอย่างเงี้ยทีนี้มาดูการต่อลายอ่ะผมเข้ามาสู่ของการทำยังไงดีอย่างนี้มันเขียนเป็นตัวใช่ไหมครับอันนี้จะเข้ามาสู่ของการเริ่มประยุกต์เข้ามาสู่ของการทำลักษณะร่วมสมัยนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่อัตลักษณ์นะครับเป็นการเชื่อมกันละเชื่อมกันในเรื่องของการเอาลายมาเยอะๆมาเชื่อมกันนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นสมัยก่อนจะใช้นกกาบทีนี้ผมจะประยุกต์ใหม่คือนกกาบเนี่ยเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมครับจะเป็นตัวข้อต่อฮะที่มันจะแตกทางต่างๆ
ทีนี้ผมทำไงฮะผมก็เลยว่าสมัยใหม่ร่วมแล้วก็คือยังถอดอัตลักษณ์แบบเดิมอยู่สมมติผมขีดเส้นแบบลักษณะแบบนี้อันนี้ผมก็จะดูก่อนนะครับว่าสมมติว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะวาดอะไรนะฮะผมจะดูว่าเราถ้าเราจะเขียนลายไทยเข้าไปเนี่ยจะเขียนลักษณะแบบยังไงใช่ไหมครับอันนี้ผมกำลังจะดีไซน์ในเรื่องของการเอามาใช้ในเรื่องของการเชื่อมลายนะครับด้วยการใช้จุดที่หนึ่งเป็นหลักที่ผมจับมาก็คือตัวนี้กนกใช่ไหมฮะคือผมจะใช้ตัวนี้ในเรื่องของการเข้ามาต่อลายนะคือตัวนี้เป็นหลักด้วยนะบวกกับจะเป็นตัวนี้นะครับที่เราจะเห็นบ่อยๆใช่ไหมฮะแล้วแต่ดีไซน์บางคนก็อย่างนี้อีกนะฮะแล้วแต่นะครับแต่ผมที่แน่ๆผมจะถอดแค่เป็นตัวพื้นก่อนก็พอนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับที่จะมาใส่ทีนี้ในเมื่อผมดีไซน์อย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเส้นพวกนี้จะทำยังไงดีสิ่งแรกที่มันเหมือนเราว่าเขาเรียกว่าคุมฟอร์มก่อนเราจะไปเขียนใส่คิ้วใส่อะไรพวกนี้เราจะเป็นไงเราจะคุมฟอร์มก่อนหนึ่งผมจะหาโครงสร้างมันก่อนโครงสร้างของงานอย่างเช่นจะจับตัวนี้เป็นหลักเข้ามาใส่ผมก็เริ่มดีไซน์ว่าอันนี้เป็นสีน้ำเงินเป็นภาพที่ผมร่างสเก็ตนะฮะผมก็จะเริ่มหาดีไซน์ในเรื่องของการใส่อัตลักษณ์นะฮะผมจะเอาตัวนี้อาจจะเอาเป็นในเรื่องของเริ่มใส่ดีไซน์อัตลักษณ์เองเข้าไปแล้วคือยังเจาะถอดตัวเดิมอยู่นะครับผมถอดมาจากอะไรฮะถอดตัวนี้ผมถอดมาจากกล้วยไม้นะครับมันก็เพิ่งนึกใส่ไปเลยนะฮะกล้วยไม้มันจะเป็นลักษณะทับกันนะผมก็ล่างไว้อย่างนี้ก่อนตัวนี้ก็เห็นไหมฮะเราจะเริ่มเอามาถอดในเรื่องของรูปทรงละสิ่งที่ผมคำนึงถึงคืออะไรฮะโครงสร้างของมันโครงสร้างของตัวงานมันก่อนก็คือฟอร์มที่มันไหลนะครับผมไม่ได้ใช้นกกาบมาเชื่อมงานละผมกำลังจะเขียนดีไซน์ที่เป็นในเรื่องของการถอดอัตลักษณ์ของงานเข้ามาใส่ใช่ไหมฮะผมก็ถอดจาก2รูปทรงนั้นนะครับแต่เป็นไงฮะจัดในเรื่องของช่องไฟมากขึ้นอันนี้ผมสเก็ตดีไซน์ใส่กราฟตัวนี้เข้าไปดีไหมในเรื่องของร่างภาพก่อนสีน้ำเงินจะเป็นตัวที่ผมร่างไอเดียก่อนนะครับที่เหลือจะเป็นเห็นไหมฮะผมจะอ้างอิงในเรื่องของจุดไหลจุดเชื่อมนะครับฟอร์มที่มันผมอาจจะดูว่ามันไม่เหมือนดินสอแล้วมันล่างแล้วทีนี้เนี่ยให้เป็นเส้นตัวเอสไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยอ้างอิงเส้นตัวเอสไว้ก่อนผมก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าผมนึกถึงกล้วยไม้ใช่ไหมครับแล้วก็ล่างมาด้านล่างนะครับยังหาฟอร์มที่มันคัดรูปทรงของตัวกนกเปลวอยู่แล้วก็รักษาช่องไฟนะฮะเนี่ยผมก็รักษาช่องไฟไว้ก่อนอันนี้คือเราจะมาทำลักษณะการดีไซน์ให้เกิดร่วมสมัยละก็คือผมไม่ได้ใส่อัตลักษณ์นะครับแต่เป็นการที่พยายามที่จะเอาลายไทยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันในรูปทรงใหม่
ช่ไหมครับด้วยการถอดจากฟอร์มธรรมชาติบ้างบวกกับถอดจากตัวรูปทรงของลายไทยเองใช่ไหมครับทีนี้ผมใส่สีดำเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมเริ่มเก็บดีเทลงานละผมอาจจะมองว่าจุดทิศทางมันไหลมันต้องวิ่งผมใช้วิธีการใช้เส้นนะครับไม่ได้ใช้นกกาบเหมือนเดิมนะใช้เส้นของงานเนี่ยมันเชื่อมตัวมันเองอันนี้คือ composition ละคือเราเหมือนกับว่าเราจัด compose ละว่ามันจะไปยังไงใช่ไหมครับเมื่อกี้เราล่างไปผมก็นี่ฟอร์มไม่ตึงนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฟอร์มต้องตึงกระดานมาทำไมบูบ้าบูบ้าฟอร์มมันต้องตึงเงี้ยลายไทยมันเส้นต่างๆเนี่ยฟอร์มผมอาจจะมิกเข้ามาแบบนี้นก็คือเพื่อให้มันดูแบบคือผมยังจับอัตลักษณ์ของลายไทยอยู่นะครับเนี่ยมาใส่ในเรื่องของการจัดวางใหม่ใช่ไหมเพื่อให้มันดูว่างานมันอยู่ด้วยกันนี่ฮะก็คือเราจับเสน่ห์ของอะไรครับการให้ค่าช่องไฟนะครับผมคำนึงถึงช่องไฟเลยว่าเป็นสามเหลี่ยมผมก็จะดูว่าปุ๊บการบิด S เนี่ยต้องลบออกเพราะว่าเส้นล่างสีน้ำเงินมันอาจจะวนตาใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วก็ผมก็อาจจะดูว่าใส่เข้าไปแบบฟอร์มตัวนี้ดีไหมดูการรับของเส้นใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาคัดแสงเงาใช่ไหมครับว่าอันไหนอยู่ใกล้อยู่เอ้ยไม่ใช่อันไหนคือเหมือนเราเอาแกะโฟมใช่ไหมครับคัดแสงเงาเพื่อเหมือนมิติแกะโฟมผมก็มาดูว่ามันจะปิดยังไงนะนี่คือการใช้องค์ประกอบศิลป์บวกกับการจับอัตลักษณ์ของเส้นไอ้ตัวลายไทยใช่ไหมครับมาเขียนร่วมกันกระดานมันวูบวาบนะอันนี้ยังไม่มีรูปทรงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราถอดจินตนาการของเราเข้ามาใส่ใช่ไหมครับผมก็จะเริ่มความตึงนะครับรักษาช่องไฟและความโค้งตึงเนี่ยมันยังต้องตึงอยู่นะฮะเบจิกมันก็ลื่นหน่อยนะครับเนี่ยผมก็จะดูช่องไฟหมดเลยนะฮะคือยังดูช่องไฟในเรื่องของทุกอย่างนะครับผมยังคำนึงถึงในเรื่องของเส้นตัวเอสใช่ไหมฮะไม่งั้นมันกลายเป็นว่ามันไม่ตึงฟอร์มันบิดได้ใช่ไหมฮะแล้วก็การเขียนหยิบยกเหมือนกันนะการเขียนหยิบยกก็คือหยุดยกนะฮะอันนี้ผมก็เขียนลักษณะเหมือนกับว่าเดี๋ยวเมจิกมันลื่นนะการคอนโทรลมันอาจจะฟอร์มไม่ค่อยสะอาดแต่ใช้ความพยายามนะครับผมอาจจะเขียนใส่วงกลมเข้าไปจุดน้ำตัวนี้นะครับในเรื่องของการจับอัตลักษณ์ลายไทยเข้ามาสู่การถอดในเรื่องของการเชื่อมงานนะครับด้วยการที่ประยุกต์ละนะผมก็ยังอ้างอิงคอมโพสครับจุดผมจะไหลไปด้วยเส้นใช่ไหมครับเส้นที่มันนำงานปุ๊บผมก็ดูว่าเนี่ยเห็นนะผมก็ใช้วิธีการลองซ้ำกันดูซิเก็บด้วยการใช้ม้วนฟองอากาศน้ำดูซินะเพื่อให้มันดูลักษณะมันดูเบาเข้าไปอีกใช่ไหมฮะใส่เข้าไปอีกได้ไหมได้นะนี่คือการใช้หลักคอมโพสละเพื่อให้มันดูเหมือน
มันมีอะไรที่มันแยกกันออกหน่อยนะผมว่าจะดูในเรื่องของการให้ค่าน้ำหนักมันนะตัวนี้เราใส่กาบดีไหมเพื่อเชื่อมต่อใช่ไหมครับผมอ้างอิงเส้นที่มันไหลอยู่ yeah. ผมก็ดูกาบที่มันไหลอยู่นะครับนี่คือการมันเหมือนกับว่าจับอัตลักษณ์ครับแล้วเราไปประยุกต์ใส่อะไรคิ้วปากกล้ามเนื้อเครื่องประดับต่างๆใช่ไหมครับดูแล้วตรงนี้มันห่างไปเป็นไงฮะมันก็ต้องมีหน่อยใช่ไหมครับเนี่ยผมยังรักษาแบบที่แน่ๆผมต้องรักษาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยฮะที่มันบิดเข้าไปนะฮะนี่เรากำลังเหมือนกับว่าประยุกต์เห็นไหมฮะช่องไฟถ้ามันไม่รับกันตัวเอสพวกอะไรพวกนี้มันจะดูแบบแปลกๆนะเมจิกเนี้ยเมจิกบางทีก็เพิ่มเราจะเพิ่มผมว่ามันสวยแล้วสวยแล้วพอครับงานบางทีมันสวยแล้วพอ เห็นไหมผมอ้างอิงเส้นที่มันวิ่งอยู่นะครับทีนี้ผมอาจจะถอดในเรื่องของกล้วยนะฮะที่มันซ้อนกันแบบนี้ก็เหมือนอ้างอิงจากธรรมชาติใช่ไหมครับที่ว่ามันกำลังจะไปสู่ของการให้ช่อใหม่อะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะก็คือเรายังอ้างอิงตัวที่เป็นลายไทยบวกกับจับอัตลักษณ์ของงานของธรรมชาติมาเขียนบวกใส่ใช่ไหมฮะผมก็ดูว่าเป็นอะไรดีไหมผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะว่าผมจะเขียนอะไรนะผมก็เขียนลักษณะเหมือนกับว่าคล้ายๆกับข้างบนนี้จะเป็นช่อของกล้วยไม้นะครับไม่ใช่หลับกันหมดแล้วเหรอฮะมีคนดูไหมล่ะแอดมินนี่ฮะก็คือผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่เราคำนึงถึงนะมันเมจิกมันอาจจะไม่นุ่มเหมือนการใช้ดินสอใช่ไหมครับจุดเชื่อมอย่างเงี้ยมันจะต้องไหลไปด้วยกันไม่ขัดแย้งสายตาใช่ไหมฮะคือมันต้องลากทีเดียวเมจิกเนี่ยมันต้องลากแบบทีเดียวเลยให้มันขาดไปเลยดีเห็นไหมคือเส้นพวกนี้ถ้ามันขัดแย้งสายตาเนี่ยมันจะฟ้องเลยฮะมันไหลมันต้องไหลด้วยกันมันห่างไปไหมใช่ไหมฮะผมก็ดูว่าเนี่ยแล้วก็ใส่ดีเทลเข้าไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับอ้างอิงสามเหลี่ยมอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือการที่จะนำไปสู่ของการใช้ในเรื่องของเชื่อมงานแล้วนะฮะเนี่ยก็คือคอมโพสการจัดองค์ประกอบของผมก็คือว่าผมยังอ้างอิงนั้นนะฮะอ้างอิงในเรื่องของตัวกนกอยู่ใช่ไหมครับที่ใช้ในเรื่องของการเป็นตัวที่ทำงานเป็นหลักบวกกับการที่ใช้ตัวประจำยามนะครับใช่แล้วก็กระจังตาอ้อยนะครับแค่มาแกะมันออกนะครับมาใส่ดีไซน์เข้าไปใหม่อย่างเช่นใส่เครื่องประดับบ้างทีนี้สิ่งที่คำนึงถึงก็คือผมคำนึงถึงตัวนี้นะครับผมคำนึงถึงตัวที่มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เหมือนเรากำลังทำสามเหลี่ยมแล้วเราบิดอยู่ใช่ไหมครับบิดให้มันเป็นแบบลักษณะตัวเอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมมันยังรักษาโครงสร้างของความเป็นสามเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมครับเราต้องคำนึงถึงใช่ไหมผมก็เริ่มมาใส่แค่การบิดลักษณะอย่างนี้ให้มันบิดเป็นตัวเอสหลังจากนั้นเราก็มาใส่ในเรื่องลายไทยเข้าไปของการกระหนกใช่ไหมฮะก็คือสิ่งที่เราคำนึงถึงอยู่ก็คือสามเหลี่ยมแต่มันโดนบิดนะครับฟอร์มมันเลยยังต้องอยู่ในสามเหลี่ยมอยู่ก็คือเราต้องรักษาตัวนี้ไม่ใช่นี่เห็นไหมแม้กระทั่งตัวที่มันซ้อนเข้าไปตัวนี้มันก็ยังเป็นช่องไฟแบบบักไอตัวบักเข้าไปใช่ไหมมันยังเป็นสามเหลี่ยมอยู่เพื่อให้มันดูว่าฟอร์มมันคือโดนบิดจากที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น
ผมคำนึงถึงไงฮะแต่ตัวสั้นตัวยาวอะไรก็แล้วแต่เราไปคำนึงถึงใช่ไหมฮะว่าเรากำลังบิดตัวสามเหลี่ยมให้มันเป็นรูปทรงตัว S นะบวกกับการที่จัดคอมโพสนะครับการจัดคอมโพสก็คือการจัดลักษณะการจัดวางของงานนะครับผมก็อาจจะจัดวางลักษณะเป็นการเชื่อมด้วยตัว S ตัวเส้นของแนวเส้นมันเองใช่ไหมฮะผมไม่ได้ใช้นกกาบละไม่ได้ใช้เหมือนสมัยก่อนละแต่ใช้วิธีการเชื่อมด้วยตัว S บ้างหรือว่าฟอร์มของงานบ้างใช่ไหมฮะนี่ฮะผมก็อาจจะดูเรื่องของการเชื่อมงานละเขียนปล่อยบ้างนะครับเพื่อให้มันดูเบานะครับเขียนปล่อยบางทีผมเขียนปล่อยเข้าไปเลยเนี่ยเพื่อให้มันดูแบบหลอกตาว่ามันดูเบาใช่ไหมครับเนี่ยบางทีเราก็เขียนแบบลักษณะปล่อยแล้วค่อยเข้าไปสู่กระบวนการของการให้ค่าน้ำหนักแสงเงานะอันนี้ผมกำลังจะเชื่อมว่ามันจะไปจบยังไงดีนะครับตัวนี้มันกวนตานะครับผมจะไปจบว่ามันคือเมล็ดหรือว่ามันคือฟอร์มหนึ่งที่มันจะแตกมาเป็นเรื่องของมาเป็นกล้วยไม้เหมือนกระถางกล้วยไม้ใช่ไหมฮะผมก็ฟอร์มเมื่อกี้มันกวนตาแล้วก็ใส่ผมอาจจะให้มันเป็นลักษณะออกมาแบบนี้ก็อ้างอิงว่าคือให้มันหลุดในเรื่องของแบบบล็อกมันบ้างนะครับผมมองว่าให้มันตั้งใจให้มันดูหลุดไปบ้างใช่ไหมฮะมันจะได้แบบอิสระนิดนึงอันนี้คือความคิดที่ผมรู้สึกว่าเราเป็นโครงสร้างบล็อกมันหมดแล้วเราถ้าเราองค์ประกอบศิลป์ใช่ไหมฮะก็อาจจะใช้ในเรื่องของการหลุดฟอร์มมันออกไปหน่อยนี่ฮะผมก็หลุดฟอร์มตั้งใจไปเลยนะครับมันเหมือนหน่อที่กำลังแตกใช่ไหมครับซ้อนกันเข้าไปนะครับแล้วก็เกิดมาเป็นดอกกล้วยไม้นะครับนะก็คือการจับจังหวะไหลของงานนะครับผมตั้งใจให้มันดูแบบให้มันหลุดเฟรมบ้างนะฮะเพื่อให้มันดูสอนเขียนลายน้ำด้วยได้ไหมครับครูลายน้ำเอาไว้เป็นวิกหน้านะครับผมบางทีผมก็จำไม่หมดนะฮะผมก็เลยว่าอาจจะจำเอาแบบจุดหลักบางอย่างเข้ามาครับนี่ผมถอดตัวที่มันเป็นเหมือนกับว่ากระหนกกับไอ้ตัวที่เป็นกระจังตาอ้อยนะครับมาเขียนมาบวกกันใช่ไหมครับแล้วก็นี่ฮะมันเป็นดีไซน์ตัวที่แบบเหมือนกับว่าจัดในเรื่องของคอมโพสการให้ค่าช่องไฟการให้ค่าของการเชื่อมใช่ไหมครับหลังจากนั้นอย่างถ้าใส่แสงเงาผมรู้สึกว่าความเข้าใจผมก็คือเหมือนเดิมครับเขียนความเข้าใจละคือตัวที่มันเป็นเปลวที่มันลอยขึ้นไปใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นเหมือนกับว่าแสงเงาเข้มนะแล้วไล่น้ำหนักออกมานะครับนี่คือการถ้าผมให้ค่าแสงเงาใช่ไหมครับผมยังคำนึงถึงช่องไฟเหมือนเดิมนะเนี่ยก็คือให้ค่าแสงเงาบางตัวนี้อาจจะเข้มกว่าก็ได้เพื่อแยกวัตถุออกจากกันนะครับแม้กระทั่งการให้ค่าน้ำหนักเส้นนะครับบางทีผมการเขียนรูปเนี่ยผมให้ค่าน้ำหนักในเรื่องของการบิดอ่อนช้อยไปเลยนะครับก็คือเข้มไล่ไปหาแบบน้ำหนักอ่อนปล่อยว่างก็มีปล่อยแบบน้ำหนักไปเลยนะฮะเพื่อให้งานมันดูผิวนะครับเดี๋ยวหลายงานก็อาจจะเขียนเหมือนกับว่าเส้นเนี่ยเป็นตัวที่บอกความเคลื่อนไหวได้ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นไงฮะเราควรจะใช้ในเรื่องของอารมณ์ของเส้นเอาท์ไลน์ในเรื่องของการเขียนถ่ายทอดความเคลื่อนไหวอันนี้ผมก็เริ่มใส่อัตลักษณ์เป็นแสงเงาใช่ไหมครับผมคำนึงถึงอะไรผมคำนึงถึงว่าถ้าผมคัดฟอร์มตรงปลายมันอ่ะมันจะเหมือนเปลวไฟใช่ไหมฮะเขียนเปลวไฟไปปลายมันจะค่อนข้างเข้มอันนี้ผมใช้เมจิกเขียนเนี้ย
ก็มันจะเข้มลักษณะแบบนี้แล้วก็รักษาช่องไฟเอาใช่มั้ยฮะเนี่ยผมก็รักษาช่องไฟเอานี่ผมเมคคร่าวๆให้ดูนะฮะว่านะมันก็จะเริ่มเป็นฟอร์มมันจะมากขึ้นตัวที่เราต้องการคัดรูปทรงนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนผมเจาะโฟมแกะโฟมเลยผมจะแกะโฟมเนี่ยผมจะคัดวัตถุรูปทรงไอ้ตัวไหนขึ้นผมก็ต้องเอาตัวเนี้ยเข้มเพื่อให้มันดูมิติคัดรูปทรงนี้ใช่ไหมฮะเหมือนมันจะคัดกันขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยผมจะคัดแบบเนี้ยเหมือนเรากำลังแกะโฟมใช่ไหมครับแกะให้มันดูลึกให้มันดูเว้าอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเวลาที่เราใส่แสงเงาฮะอย่างบางหลายๆคนใช่ไหมครับผมมองว่าเราไปเขียนทีนี้เราไปถอดใส่อะไรครับถอดใส่ในเรื่องอัตลักษณ์ของคนบ้างของม้าบ้างวัวบ้างเสือบ้างนะครับนะเราก็พอรู้คร่าวๆแล้วว่าต้นกำเนิดมันมาจากอันไหนนะฮะจุดเชื่อมงานนะครับจุดเชื่อมงานที่มันไหลสู่กันเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะเป็นแนวเส้นหรือเป็นตัวเชื่อมนะฮะบางตัวก็ตัวเชื่อมงานเนี่ยผมถอดมาจากการแตกของกล้วยใช่ไหมครับแตกออกอย่างเงี้ยเราจะมาแบบนี้ปุ๊บแล้วมาแปะปุ๊บอย่างเงี้ยมันแปะนะฮะมันขัดแย้งสายตามันจะต้องมีตัวแตกออกใช่ไหมครับถ้าสมัยโบราณเขาใช้นกกาบหน้ากาบพวกนั้นแต่เรากำลังเขียนอัตลักษณ์ที่เข้ามาเหมือนกับว่าถอดในเรื่องของการมาจัดองค์ประกอบศิลป์ใหม่ใช่ไหมฮะผมจะเขียนเข้าไปเพิ่มยังไงก็ได้มันเป็นอะไรฮะมันเป็นในเรื่องของการจับอารมณ์ของงานได้แล้วว่าสมมติเขียนต่อมาอีกนะไม่กลัวในเรื่องของการให้ค่าน้ำหนักละถ้าผมเขียนออกมาใกล้ๆเป็นไงฮะผมอาจจะเขียนหนักเบาที่แตกต่างเห็นไหมแต่ที่แน่ผมคำนึงถึงอะไรครับช่องไฟผมอาจจะเขียนลักษณะเหมือนถอดมาอีกให้มันดูแปลกเข้าไปหน่อยใช่ไหมฮะเหมือนกับว่าแต่ที่แน่ผมยังอ้างอิงกับการให้ค่าสามเหลี่ยมตัวบิดตัวนี้นะครับเนี่ยมันอยู่ไกลผมอาจจะเอามิติที่มันดูเป็นไงมันดูแบบลึกมันดูไกลใช่ไหมฮะไม่ต้องแข่งกันมากเอาปลายเข้มๆก็ได้นะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยคัดแสงเงานะคือรักษาช่องไฟนะช่องไฟสามเหลี่ยมทีนี้ลองยกตัวอย่างมาใส่อัตลักษณ์ละอันนี้ผมกำลังจับแค่เพียงแค่ว่าของการเชื่อมงานนะครับการเชื่อมงานก็คือแค่เอาจุดลายไทยเนี่ยมันไหลหากันเฉยๆนะครับเส้นมันต้องไม่ขัดแย้งตานะครับเนี่ยเราก็ดูว่าเห็นไหมการคอนโทรลมือเลยเป็นส่วนที่สำคัญเลยในเรื่องของการเขียนพวกนี้นะครับเนี่ยก็คือมือมันไม่ได้แตะเลยนะฮะคือเวลาเราแกว่งแขนอะไรพวกนี้เป็นไงฮะเราคอนโทรลแขนอะไรพวกนี้มันเพียงแค่เรามาจับใส่ในเรื่องของเมจิกใช่ไหมครับเส้นยาวเป็นไงฮะเส้นยาวเราก็ใช้ทั้งศอกทั้งไหล่นะผมก็เขียนทั้งศอกทั้งไหล่ดึงแล้วก็มันเป็นเมจิกนะฮะอารมณ์มันก็ต้องปล่อยขาดไปเลยนะแล้วก็ที่เหลือมันก็จะไปใส่แสงเงาครับมันยาวเงี้ยผมก็จะใส่แสงเงาที่ว่าปลายมันเข้มเงี้ยแล้วเป็นน้ำหนักไล่ลงมาอันนี้คือการอันนี้คือมันยังใช้ในเรื่องของแค่การจุดเชื่อมงานที่เฉยนะครับยังไม่มีอัตลักษณ์รูปทรงทีนี้ผมจะลองมาใส่ตาดูช่วงที่เชื่อมงานมีคำถามไหมครับหรืองงกันทั้งตำบลเลยเห็นไหมฮะเสน่ห์ของการจับอัตลักษณ์หลักๆก็คืออะไรฮะก็คือช่องไฟนะครับสิ่งที่เราคำนึงถึงคือช่องไฟแล้วก็เรากำลังทำเป็นสามเหลี่ยมตัว S ที่บิดนะครับบิดให้มันแบบเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราทำให้มันเป็นเหมือนเปลวไฟใช่ไหมครับเราก็เลยไปบิดมันเพราะฉะนั้นฟอร์มของมันยังต้องบอกในเรื่องของการเป็นรูปทรงมันอยู่ใช่ไหมครับแม้กระทั่งตัวบักเข้าไปเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวบักลักษณะเป็นสามเหลี่ยมบักเข้าไปนะครับเนี่ยที่เหลือถ้าผมแนะนำการใส่แสงเงาใช่ไหมครับเราจะใส่ตัวที่มันคัดฟอร์มอย่างเช่นใส่ตัวแบบเนี้ยเพื่อคัดตัวกระหนกมันเอง
คือตัวที่เหมือนเราถ้าผมเจาะแกะโฟมใช่ไหมฮะผมก็จะใส่ตัวที่มันเป็นเหมือนกับว่าตัวคัดฟอร์มอ่ะตัวว่าเป็นตัวรองที่มันซ้อนเข้าไปใช่ไหมฮะอย่างนี้จะไม่ส่วนตัวหลักเป็นไงฮะตัวหลักผมจะใส่ประมาณว่าปลายมันอย่างเงี้ยแต่ก็รักษาช่องไฟตัวนี้มันด้วยนะฮะเหมือนเราใส่แบบลักษณะคำหนึ่งถึงช่องไฟมันด้วยก็ได้นะฮะก็คือใส่ไปที่ปลายมันจะได้ดูแบบเหมือนเปลวไฟใช่ไหมครับที่เราเห็นเหมือนเปลวไฟเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นสีที่ฟอร์มข้างบนลอยเพราะฉะนั้นฟอร์มของมันตึงนะครับเขียนสูงต่ำอะไรก็แล้วแต่อ้วนผอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟอร์มมันดูตึงด้วยนะครับด้วยโครงสร้างมันเนี้ยจะเขียนสั้นจะเขียนยาวก็แล้วแต่มันดูแบบฟอร์มมันที่มันตัว S บิดไปเนี่ยมันยังรักษาไว้ได้อยู่ใช่ไหมครับสูงต่ำไม่มีเกี่ยงกันละแต่ที่แน่เห็นไหมฮะรักษาช่องไฟไว้นะครับหลายคนพลาดในเรื่องของช่องไฟนะครับคือไม่ได้คำนึงถึงตัวนี้นะครับคือคำนึงแค่เป็นจุดที่เขียนใช่ไหมครับคำนึงแค่จุดที่เขียนตัว S ถ้าเขียนตัว S ถ้าเขียนตัวนี้ต้องคำนึงถึงตัวนี้ด้วยนะครับช่องไฟที่มันผ่าไปอย่างเงี้ยคำนึงถึงไว้ให้มันเป็นไงฮะรักษาช่องไฟของมันไว้นะครับแล้วเป็นเราจะเขียนสูงต่ำอ้วนผอมยังไงมันเป็นไงมันยังเป็นสามเหลี่ยมที่บิดไปด้วยกันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ขัดแย้งสายตานะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนจุดเชื่อมงานอยู่ที่เราว่าจะเชื่อมลักษณะไหนเชื่อมลักษณะเส้นหรือเชื่อมลักษณะฟอร์มเองผมเชื่อมลักษณะฟอร์มกับเส้นใช่ไหมครับเส้นที่มันตัว S แล้วแตกออกไม่ได้ใช้นกกาบเหมือนโบราณแต่ใช้วิธีการซ้อนด้วยการถอดอัตลักษณ์ของกระหนกบวกกับตัวบัตรใช่ไหมครับมาเขียนใส่นะครับแล้วจัดฟอร์มขึ้นมาใหม่แต่อันนี้เป็นแค่การเชื่อมงานมันยังไม่ใช่เป็นการยกมาใส่กับอัตลักษณ์ที่เป็นรูปทรงอย่างเช่นหนุมานอย่างเช่นทศกัณฐ์ที่เริ่มใส่เป็นหน้าเป็นอะไรพวกนี้จะเป็นในเรื่องของอัตลักษณ์นะครับเดี๋ยวผมเขียนตาให้ดูว่าใส่ความเข้าใจของฟอร์มลายไทยบวกกับการจับใส่อัตลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศอกหรืออะไรพวกนี้เขียนกันยาวแต่ที่แน่ผมจะเอาจุดหลักๆที่เราคำนึงถึงใช่ไหมครับมีคำถามไหมฮะยังไม่มีแล้ว คอร์สออนไลน์ก็ทำได้นะครับทีนี้คอนโทรลมือครับคือจุดหลักนะครับแล้วก็เวลาเขียนรูปอย่างเงี้ยผมมองว่าถ้าเขียนรูปใหญ่ๆเราต้องฝึกมองไกลๆนะครับฝึกเขียนรูปสุดมือไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นโครงสร้างภาพรวมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนรูปที่มันอยู่สุดมือนะฮะให้มันแบบผางตาเราครอบนะครับเราฝึก A4 อย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันจะติดเอาในเรื่องของการไม่ได้ใช้หางตานะครับคนเขียนรูปเขาไม่ค่อยนั่งรูปไอ้นั่งเขียนนะครับตอนเขียนโครงสร้างนะเดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะฝากตัวนี้ไปด้วยคือการฝึกของช่างสังเนี่ยหลายคนมองข้ามจุดข้อที่1ข้อที่2ไปนะครับมันเลยทำให้เราทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับการเขียนรูปให้ขาดเนี่ยคือต้องฝึกโครงสร้างให้มากนะครับโครงสร้างเป็นส่วนที่ยากที่สุดนะครับเพราะเดี๋ยวผมเขียน5ข้อฝากทางบ้านไปใช่ไหมครับในเรื่องของการทำงานของโลกจิตกรรมใช่ไหมทีนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับเขาก็ยังผ่อนใจและฟรีที่พักนะฮะเรียนตลอดชีพนะครับสิ่งที่เราเรียนตลอดชีพมันคือศิลปะนะครับคือผมมองว่าเราไปจับจุดเด่นจับอัตลักษณ์มานะครับงานพวกนี้เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าสไตล์นั่นแหละฮะคำว่าสไตล์เนี่ยเราต้องนึกออกว่ามันอะไรคือบ่งบอกว่าสไตล์ถ้าเราพูดถึงว่าโอสคูลเราจะนึกยังไงฮะใช่ไหมครับมันอะไรเป็นตัวบ่งบอกเป็นงานลักษณะ2มิติใช่ไหมครับเส้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือเหมือนคำว่าจับลักษณะเด่นมาเขียนรูปใช่ไหมฮะมันจะได้เป็นไงฮะคือเราก็ไปจับดูว่าลักษณะเด่นของงานเป็นไงอย่างเช่นไทยสไตล์เป็นลักษณะเด่นแบบยังไงก็คือช่องไฟการกระหนกเราเป็นไงเราก็มาจับในเรื่องของการเขียนใส่อัตลักษณ์ใช่ไหมครับทีนี้มันจะเริ่มมาสู่การใส่อัตลักษณ์นะครับอย่างผมมองว่าถ้าผมจะวาดอะไรก็ได้นะครับ
ผมว่าตาแล้วกันนะขึ้นโครงสร้างหลักก่อนอย่างเช่นตานะขอบตาบนเข้มกว่าขอบตาล่างใช่ไหมครับการเขียนรูปไม่งั้นมันจะเป็นการ์ตูนนะฮะมันรับแสงมากกว่าอ่ะเราเส้นต้องไม่คมใช่ไหมครับมันต้องเป็นแสงเงาฟุ้งเปลือกตาบนจะทับเปลือกตาล่างอ่ะแล้วก็ลากมาแบบนี้อันนี้คือจุดที่เราเมคนะครับทีนี้ลูกตานะครับมันก็จะมีคิ้วใช่ไหมครับบ้านใหญ่ไปฮะอันนี้ผมเมคไปด้วยนะครับอย่างเช่นดวงตาผมจะเริ่มจับใส่อัตลักษณ์อย่างเช่นเรากำลังจะวาดตาผมก็ต้องขึ้นโครงสร้างหลักของมันก่อนนะขอบตาบนมันก็ต้องเป็นไงครับในธรรมชาติจริงๆก็คือขอบตาบนจะเป็นลักษณะแสงตกกระทบน้อยกว่าจะเห็นเราจะเห็นแสงเงาสีขาวของตาด้านล่างเปลือกตาด้านล่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตัดขอบเหมือนกันอย่างเงี้ยการ์ตูนหรือไม่คนสักเปลือกตาใช่ไหมครับทีนี้ตาต้องวงกลมนะฮะวงกลมเลยแล้วก็เขียนพยางค์แบบสำคัญเลยนะตาเราต้องดูวงกลมนะครับคือเราจะเอาแบบอันนี้ผมจะไล่เป็นในเรื่องของสเต็ปในเรื่องของการเมคละทีนี้ตาข้างในนะครับมันต้องบาลานซ์กันบาลานซ์กันลักษณะแบบนี้นะครับลูกตาเนี่ยมันเป็นวงกลมแบบนี้นะครับมันเหมือนลูกสนุกนะฮะมันจะเหมือนเป็นลักษณะวงกลมลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับเผอิญไฟมันส่องเข้ามาแบบนี้มันคือลูกสนุกใช่ไหมฮะมันต้องมีความวาวเราก็ตีแนววาวไว้ผมจะเอาตัวนี้เนี่ยคือผมเมคไปด้วยเลยนี่คือแนววาวของตาที่มันกลมใช่ไหมฮะผมดูว่ามันกลมก็ต้องกลมไปด้วยกันนี่คือแสงที่มันจะบอกว่าวัตถุวาวใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเป็นไงฮะขอบตาบนมันจะเข้มเราจะไล่ตัวดำก่อนก็ได้นะครับช่องไฟตัวนี้ต้องบาลานซ์นะฮะนี่อันนี้ตาผมเมคไปด้วยอย่างเช่นผมจะมาใส่อัตลักษณ์รูปทรงละถ้าเป็นคนเอเชียเป็นไงครับตาดำข้างในเนี่ยมันจะเท่ากันกับสีผมสังเกตดูดีๆฮะใกล้เคียงกันนะผมก็จะตัดมันเขียนทับแล้วมันลบออกนะอันนี้ผมก็จะเมคใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเป็นไงด้วยเปลือกตาที่มันบังแสงเงามันก็ต้องเป็นน้ำหนักที่ขอบเข้มไล่ลงมามาถึงสันวัตถุวาวเว้นไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นแนววาวของรูปทรงที่มันรับแสงใช่ไหมครับเราก็เว้นไว้ก่อนแล้วก็ขีดเป็นลักษณะเรติน่าตาลงมาใช่ไหมฮะเราก็ขีดเป็นลักษณะเรติน่าตาคำนึงครับอันนี้ต้องคำนึงเหมือนกับว่าเราคำนึงถึงไงฮะหลังจากนั้นก็เป็นไงเราค่อยมาใส่ตาดำที่มันเป็นน้ำหนักเข้มจากแสงเงาแล้วก็ไล่ลงมาอ่อนแบบนี้เมจิกมันเขียนทับไม่ได้มันต้องเขียนเป็นวนๆเอาแล้วก็เรติน่าตาเราก็ใส่ฟอร์มที่มันชัดเจนขึ้นเดี๋ยวผมต้องเขียนบนพวกนี้ให้มันแตกต่างก็มีสั้นบ้างยาวบ้างใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเรติน่าตาบางคนก็อาจจะใส่แสงเงานิดนึงเข้าไปวัตถุวาวสันแสงเงาพวกนี้มันต้องชัดเจนใช่ไหมอันนี้ผมเมคเข้าไปด้วยนะฮะว่าเขียนตาเนี่ยคำนึงถึงอะไรใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็กรีดเข้าไปนะนี่ความสามารถของเมจิกนะมันดึงสีเดิมออกวัตถุวาวแสงคอนทราสต์ชัดเจนนะผมอาจจะใส่แบบนี้แล้วก็ตัดคอนทราสต์ชัดเจนนะคือเรติน่าตามันก็ต้องเห็นบ้างใช่ไหมครับเข้าไปนะแล้วก็กรีดขาวเข้าไปนิดนึงให้มันดูลักษณะเป็นวัตถุวาวทีนี้ผมก็เขียนคร่าวๆนะครับมันได้ดำเท่านี้มันดึงสีออกแล้วก็ตาขาวเป็นไงฮะตาขาวก็ต้องมีความวาวของขอบตัวนี้ด้วยเห็นไหมฮะตัวนี้มันเป็นจุดที่เราเมคนะฮะอันนี้ผมจะเข้ามาสู่การจับลายไทยมาใส่อัตลักษณ์แล้วพวกนี้ก็ยังคำนึงถึงนะครับเปลือกตาบนก็ต้องเข้มอยู่เอ้าหมดแล้วเหรอ
อย่างนี้เออใช่ไหมครับเปิดตาบนก็ยังต้องทับนะครับเมื่อเราเขียนตาเสร็จให้เราเอาเปิดตาเนี่ยมาทับลูกตาไว้ไม่งั้นตามันจะลอยนะครับลูกตามันจะแข็งออกมาหัวตานะครับด้านล่างก็จะเป็นลักษณะเข้มแล้วก็ไปอ่อนตรงกลางนะแล้วก็เขียนลักษณะเข้มแล้วก็ไปอ่อนตรงกลางที่แน่ๆตามเป็นทรงกลมเข้าไปใช่ไหมครับเราก็ต้องใส่เห็นไหมฮะเป็นดีเทลที่เราต้องจำก็มีนะครับส่วนของผมเอาดอทแล้วกันนะฮะนี่คือดอทเข้ามาตรงนี้คือแสงเงาของตาที่มันยังแบบมีความวาวคือสันวาวตรงนี้ยังชัดเจนใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะบางคนก็ลืมใส่ตาใส่แสงเงาพวกอย่างนี้เข้าไปทำให้ตามันไม่กลมไปด้านหลังแล้วก็ใส่เข้ามาขอบตาล่างนะครับต้องเห็นเนื้อนิดนึงแล้วก็เว้นนิดนึงก็คือเนี่ยมันจะต้องเห็นเนื้อนิดนึงใช่ไหมฮะอันนี้สิ่งที่เราคำนึงถึงนะทีนี้ผมก็หัวตาอาจจะผมจะเขียนออกมาลายไทยมิกใส่แล้วผมก็คำนึงถึงแล้วว่ามันน่าจะมีแบบลักษณะความหยดย้อยของน้ำใช่ไหมเหมือนลายไทยใช่ไหมฮะมันไม่ดำมันดึงออกนะฮะแต่เมคคร่าวๆทีนี้ผมจะมาใส่ลายไทยเข้าไปเนี่ยผมคำนึงถึงหนึ่งคือโครงสร้างนี่คือการใส่เข้าไปในเรื่องของอัตลักษณ์ละนะเรามาดูว่าเราจะใส่อัตลักษณ์ยังไงได้บ้างนะฮะที่นี่เส้นตัว S ต่างๆนะผมจะใส่ลงไปดูว่าดีไซน์ลักษณะเหมือนกับว่าให้มันเป็นงานแบบชัดเจนไปเลยว่านี่คืออัดไปในเรื่องของการให้ค่าแบบลายไทยใช่ไหมครับที่เนี่ยผมรักษาเป็นไงรักษาโครงสร้างฟอร์มก่อนนี่คือเปลือกตานะหลังจากนั้นนี่ฮะคือฟอร์มที่ใส่เข้าไปเนี่ยเป็นตัวที่กำหนดแล้วนะมันเป็นตัวที่เราไปกำหนดโครงสร้างไปแล้วคือเส้นตัว S ถอดมาจากกระหนกอีกแล้วนะครับแล้วก็จะค่อยมาเป็นจมูกเข้าไปนะฮะนี่ทีนี้ก็ค่อยมาใส่ในเรื่องของดีเทลเพราะฉะนั้นตัวที่เราคำนึงถึงจะเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวฟอร์มโครงสร้างมันก็เหมือนกับที่ผมถอดมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับถอดมาในเรื่องของการเชื่อมการไหลหากันเนี่ยฮะรักษาฟอร์มมันอยู่เนี่ยผมจะรักษาฟอร์มมันอยู่อยู่นะคือผมจะคำนึงถึงฟอร์มมันอยู่ว่าช่องไฟของมันที่เป็นทิศทางของตัว S อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่เหลือก็ใส่เราจะใส่ดีเทลเป็นไงฮะใส่ดีเทลเข้าไปในอัตลักษณ์ลักษณะแบบอยู่ที่ช่างแล้วว่าจะจัดให้เป็นตัว S ตัวบิดตัวไฟแบบไหนอะไรใช่ไหมฮะผมเลยว่าตัวที่เราต้องจับตัวเด่นๆ เนี่ยก็คือจะเป็นตัวในเรื่องของโครงสร้างหลักนะฮะเนี่ยโครงสร้างหลักของงานเนี่ยมันต้องตึงเนี่ยต้องตึงฟอร์มต้องดูตึงดูอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูแล้วมันรับกันทั้งงานนะครับผมก็ดูว่าผมจะเบียดเข้าไปยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ดีเทลจะเบียดจนมันแบบเหลือนิดเดียวพื้นที่นิดเดียวได้ไหมได้เพราะว่ามันอยู่ที่เราจัดช่องไฟนะครับยิ่งเบียดเยอะเป็นไงฮะดีเทลงานก็เยอะมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นไงฮะช่องไฟของตัวมันเองนะครับก็คือตัวสามเหลี่ยมอยู่ผมก็ดูว่ามีคำถามถามได้เลยนะครับจะหมดแล้วเห็นนะที่เหลือแล้วก็เป็นในเรื่องของการใส่พวกรายละเอียดละแสงเงาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอัตลักษณ์ของลายไทยที่เราต้องจับเป็นหลักๆคือตัวที่มันบอกช่องไฟใช่ไหมครับบอกว่ามันเป็นตัวบิดไปยังไงนะครับฟอร์มที่มันบิดไปด้วยกันเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากเลยนะครับฟอร์มที่มันบิดพวกเนี้ยปุ๊บเข้าไปด้วยกันเนี่ยผม
ไปเขียนยังไงผมก็ไม่กลัวละเพราะว่าผมรักษาช่องไฟไว้ใช่ไหมครับผมจะเขียนออกไปอีกได้ไหมเขียนเป็นตัวหนักเบาบ้างนี่เข้าไปก็ได้นะครับที่เหลือก็เรามาเริ่มไล่ใส่ในเรื่องของแสงเงานะแล้วก็มาเก็บนี่เห็นนะดูแปลกๆแล้วช่องไฟมันล้มนะฮะเพราะฉะนั้นจุดที่เราคำนึงถึงเนี่ยฮะก็คือการรับกันของช่องไฟต่างๆเนี่ยพวกนี้มันจะต้องดูแบบไปด้วยกันใช่ไหมฮะจะเป็นมือเท้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือนกันครับที่เหลือเราคัดแสงเงาคัดตัวรูปทรงวัตถุว่าเราจะคัดตัวไหนมันลอยเช่นคัดตัวนี้มันลอยก็ใส่น้ำหนักแสงเงาเข้าไปพวกอย่างเงี้ยนะครับมันเขียนได้หมดเลยนะฮะเนี่ยมันเขียนเข้าไปใส่อัตลักษณ์ต่างๆได้ใส่ปีกใส่อะไรที่มันเป็นรูปทรงที่เป็นฟอร์มใช่ไหมครับที่เราเห็นอ่ะมันก็ใส่ได้หมดเลยนะครับเข้ามาเป็นนกบ้างอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญคือโครงสร้างใช่ไหมมีคำถามไหมครับที่เหลือก็แสงเงาก็เดี๋ยวมันก็อย่างที่ผมแนะนำก็คือมันจะไล่น้ำหนักเข้มบนก็ได้มันอยู่ที่ช่างดีไซน์แต่ว่าเราต้องคำนึงถึงในเรื่องของช่องไฟไว้เป็นหลักนะครับก็คือตัวที่บอกว่าตัวที่มันสะบัดไปใช่ไหมครับจะอ้วนจะพร้อมจะสูงจะต่ำอะไรก็แล้วแต่นะครับช่องไฟความบาลานซ์ของมันเนี่ยยังต้องรักษาไว้และก็คำนึงถึงเป็นหลักนะครับที่เหลือมันจะใช้ในเรื่องของการวางในเรื่องขององค์ประกอบใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวมันจะแน่นไปมันควรจะมีสเปซไหมที่ว่างไหมหรือว่ามันควรจะมีหนักมีเบามีใหญ่มีสั้นอะไรพวกนี้นะครับในเรื่องของการให้ค่าน้ำหนักขององค์ประกอบสินใช่ไหมครับแต่ที่แน่ผมยกอัตลักษณ์มาแล้วก็เกิดเบื้องต้นว่าที่ไปที่มามันมาแบบไหนใช่ไหมฮะแล้วก็อันนึงก็คือเดี๋ยวฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็คอร์สออนไลน์นะครับเราลดเหลือเท่าไหร่นะ 5,000 ถึงวันศุกร์นะครับถึงวันศุกร์ก็มันจะมีคลิปวิดีโอใช่ไหมครับคลิปวิดีโอหลักก็คือมันมีคลิป10กว่าคลิปเนี่ยฮะก็เป็นคลิปที่สำหรับไว้ใช้เรียนตลอดชีพบวกกับไลฟ์สดประจำสัปดาห์นะครับเป็นกลุ่มปิดใช่ไหมครับก็จะเรียนออนไลน์นะครับเหมาะกับคนที่อยู่ไกลไม่มีเวลานะครับส่วนตลอดชีพก็ได้เรียนฟรีออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับเขาฟรีที่พักครับเพราะฉะนั้น 33,500 เนี่ยเขาให้ในเรื่องของที่พักนะครับไม่ได้ว่าแพงนะเพราะเราลองถ้าเราไม่มีที่พักเนี่ยไปเช่า1เดือนเนี่ยไม่ได้เงินมัดจำคืนแล้วก็ต้องแถมต้องมัดจำ2เดือนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มไปเท่าไหร่ครับถ้าเราไม่เอาที่พักหักออก 5,000 นะครับไม่เอาอุปกรณ์หักออกอีก 3,000 นะครับเพราะว่าเขาดูในเรื่องการรองรับที่พักนะครับตลอดชีพได้เรียนในเรื่องของออนไลน์ด้วยใช่ไหมฮะก็คือตลอดชีพแล้วก็กลับมายังไงก็ได้ใช่ไหมครับเรามีกลุ่มนะครับถ้าผมแนะนำนะครับหลายคนก็คือศิลปะเนี่ยมันต้องเรียนตลอดชีพแต่เรื่องเทคนิคสักน่ะควรไม่เกิน2สัปดาห์นะครับอุปกรณ์ไม่กี่อย่างนะครับเข็มมีแค่2แบบเครื่องมี2ลักษณะการทำงานใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวผมฝากในเรื่องของการเขียนรูปไว้5ข้อเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะได้เอาไปฝึกได้ไม่งั้นวันนี้มันจะได้ดูนะครับ5ข้อที่1นะครับเดี๋ยวผมจะฝากตัวนี้ไว้นะครับมันคือพื้นฐานของการทำงานศิลปะใช่ไหมฮะศิลปะมันอยู่ในตัวทุกคนนะครับ5ข้อตัวนี้คือจุดที่เราเอามาใช้นะครับเหลือคนดูกี่คนแล้วนะข้อที่1สิ่งที่หลายคนไม่หลุดไปไม่ได้ก็คือโครงสร้างเพราะฉะนั้นหลายคนขึ้นโครงสร้างไม่หลุดตรงนี้นะครับก็คือโครงสร้างการหาฟอร์มการแบ่งโครงสร้างที่สัดส่วนที่เท่ากันทำให้เราทำงานง่ายนะครับเพราะฉะนั้นฝึกขึ้นโครงสร้างเป็นเลขาคณิตนะฮะคือขึ้นโครงสร้างก่อนนะครับส่วนที่2มองทุกอย่างเป็นเลขาคณิตคุณจะขึ้นโครงสร้างคุณจะให้มิติของวัตถุได้ต้องให้ค่าคือต้องมองเลขาคณิตออกใช่ไหมครับถึงจะสามารถกำหนดแสงเงาได้ไปสู่จุดที่3คืออะไรครับใช้เอาไลน์สเก็ตเอาไลน์สเก็ตคือการใช้น้ำหนักเส้นแต่ไม่ได้ลงแสงเงาใช่ไหมฮะน้ำหนักเส้นแค่นี้แต่ว่าสามารถบอกได้แล้วว่าวัตถุนี้มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเอาไลน์สเก็ตคือตัวที่ถ้าเราดูการวาดภาพใช่ไหมครับมันคือตัวที่เมคของแสงเงาใช่ไหมฮะเพื่อให้เราดูมิติลึกตื้นก่อนนะครับเราต้องเขียนเอาไลน์สเก็ตก่อนนะครับแล้วก็เป็นมิติที่4คือหัวใจกิจกรรม
หัวใจกิจกรรมคือฟีลลิ่งอารมณ์ความรู้สึกของเรียลลิสติกนะครับก็คืออะไรแสงเงาคือน้ำหนักแสงเงาเป็นคือน้ำหนักบอกมิติลึกตื้นใช่ไหมครับว่าอยู่ใกล้ไกลขนาดไหนใช่ไหมครับนั่นคือน้ำหนักนะครับน้ำหนักคืออะไรคือเข้มไปหาอ่อนถ้าเป็นสัตว์ตัวจะกี่80ฝาก็ได้ครับมันเป็นการแบ่งนี้นะครับมันคือการไล่น้ำหนักที่ทำไงก็แล้วแต่ให้มันเข้มสุดไปหาอ่อนที่สุดในความสามารถของอุปกรณ์เพื่อให้เกิดรูปทรงของมิตินะครับแสงเงาไม่ใช่ขาวดำแสงเงาคือน้ำหนักที่บอกมิตินะครับแล้วก็อีกอันนึงคือหัวใจกิจกรรมคืออะไรเท็กเจอร์พื้นผิวคุณเขียนมิติออกมาผนังปูนกับผนังกระจกมันจะไม่แตกต่างกันเลยถ้าไม่ให้ค่าพื้นผิวด้วยอารมณ์อุปกรณ์แบบนี้หรือไม่ก็แบบนี้ไปใส่ในรูปทรงของแสงเงาหรือแบบนี้ใช่ไหมครับเรียลลิสติกต้องให้ค่าอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้บอกว่าหยาบด้านมันวาวแบบไหนใช่ไหมครับเพื่อบอกว่าพื้นผิวเนี้ยมันคนแก่แบบไหนมันแบบไหนวาวแบบไหนในโลกจิตกรรมมีแค่2อย่างวัตถุวาวและวัตถุด้านไม่มีของแข็งไม่มีของเหลวไม่มีน้ำมันไม่มีทองคำมันคือการเขียนด้วยการให้ค่าวาวหรือด้านถ้าเป็นวัตถุวาวเป็นไงฮะแสงคอนทราสต์ตัดชัดเจนถ้าดูของจริงในธรรมชาตินะครับแสงคอนทราสต์เขาจะกรีดบล็อกอย่างนี้ถ้าเป็นวัตถุด้านนี่ครับแสงเงาฟุ้งดูนะของจริงเนี่ยธรรมชาติมันจะค่อยๆฟุ้งกึ่งวาวก็กึ่งด้านกึ่งฟุ้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนให้มันวาวมากขึ้นต้องเอามีแสงของวัตถุด้านข้างเข้าไปเล่นอีกมันจะได้วาวขึ้นเหมือนประตูอะไรพวกนี้อลูมิเนียมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อที่4หัวใจกิจกรรมของงานลิสติกก็คือแสงเงาคือน้ำหนักบอกมิติลึกตื้นนะครับส่วนพื้นผิวเท็กเจอร์บอกหยาบด้านมันวาวอารมณ์ของฟิลลิ่งคนแก่ขนาดไหนต้องกล้าใช้เทคนิคเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องอารมณ์พื้นผิวมาแล้วก็ใส่ในเรื่องของแสงเงาเคลือบเข้าไปปากคามันจะได้ดูม้วนกลมทรงกลมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอยู่ที่ตาเราเข้าใจว่ามันคือวัตถุวาวหรือวัตถุด้านถ้าวัตถุวาวแสงต้องคอนทราสต์ถ้าวัตถุด้านแสงเงาต้องฟุ้งใช่ไหมครับไม่มีของแข็งของเหลวนะครับทองคำคือการเขียนหลอกใช้เหลืองส้มส้มเหลืองส้มน้ำตาลน้ำตาลแดงน้ำตาลเข้มเขียนหลอกและกรีดคอนทราสต์ขาวใช่ไหมครับข้อที่5ต้องสามารถตรวจงานตัวเองได้คืออะไรครับใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายเช็คเลยมันจะรวมแสงให้เรานะครับเท่ากับว่า5ข้อนี้คือการเขียนเรียลลิสติกใช่ไหมครับนั่นคือเรียลลิสติกนะครับเป็นโลกของขาวดำอยู่นะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องสีมีคำถามไหมครับฮะสีเขียวด้วยเอาไหมฮะใครนะอ๋อเหรอสวัสดีครับคุณผู้โอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเดี๋ยววันไหนว่างเข้ากรุงเทพแวะมานี่ได้เลยนะฮะปีใหม่ฮะเขาปาร์ตี้มีตติ้งที่ดีมาร์ทนะอันนี้มีคำถามอีกไหมฮะอันนี้ผมสรุปให้แล้วที่เหลือการฝึกคอนโทรลมือนะครับจับเหมือนผู้กันพยายามฝึกแบบนี้มันจะได้หมุน360 องศาเนี่ยจับเข้าตัวนี้นะครับถ้าจับเข้าตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้เราจะหมุนไม่ได้ใช่ไหมฮะผมแนะนำว่าจับเข้าแบบนี้มันจะหมุนได้นะแล้วที่เหลือคอนโทรลเส้นยาวก็ดึงทั้งแขนเส้นสั้นก็ใช้ข้อมือใช่ไหมครับเขียนรูปมันต้องเขียนลักษณะแทบไม่เอามือแตะเลยเหมือนที่ผมเขียนใช่ไหมครับมันต้องไม่แตะเพราะฉะนั้นอารมณ์เราจับให้มันถูกฝึกมือนิ่งฝึกคอนโทรลมือควรฝึกที่มือไม่ใช่เครื่องสักต้องเขียนได้ทุกอุปกรณ์เพราะฉะนั้นจับอารมณ์ให้มันถูกจุดนะครับถ้าว่างเดี๋ยวไปครับได้เลยมีคำถามอีกไหมฮะเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นไลฟ์ส่วนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวสามารถนำเสนอได้นะครับอุปกรณ์บ้างสีบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมก็นำในเรื่องของทำกันบ้านกันนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะอย่าลืมนะครับออนไลน์เนี่ยเขาเหลือ 5,500 ใช่ไหมครับถึงวันศุกร์นะครับเป็นเหมือนกันครับผมมั่นใจเจอกันทุกสัปดาห์แล้วก็มีไลน์กลุ่มส่งงานกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขากำลังทำแพ็กเกจเป็นกล่องของขวัญ นะครับให้กับมันไม่ใช่การจ่ายเงินนะมันเป็นการลงทุนสำหรับการสร้างอาวุธความรู้เหมือนผมไปเรียนมหาลัย4ปีใช่ไหมฮะเพื่ออะไรเพื่อเอามาต่อยอดในเรื่องของการทำอาชีพอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็เส้นยังไงครับผมอะไรนะระเบิดเส้นสักไปด้านข้างกันนี่ฮะคือคำว่าเส้นมันคือโครงสร้างใช่ไหมครับถ้าเป็นงานใหญ่ๆผมจะนึกเลยว่าผมจะนึกก่อนว่าอย่างเส้นมันคือโครงสร้างใช่ไหมครับผมจะไม่เกี่ยงอุปกรณ์ละ
ถ้าผมวาดเท่าผนังผมต้องใช้แปรงที่แบนใช่ไหมครับแต่ความเข้าใจของผมคือการให้ค่ามันเนี่ยคือค่าอารมณ์ของโครงสร้างใช่ไหมครับเส้นมันมีแค่3แบบเส้นเท่ากันน้ำหนักหัวสุดท้ายเท่ากันเส้นเอาลายสะอาดแล้วก็เอาลายสเก็ตทีนี้การระเบิดเส้นเนี่ยมันจะกำลังจะบอกมิติที่มันอยู่คนละมิติกันก็คือโครงสร้างหลักกับดีเทลต้องแยกออกจากกันใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นมันจะกลืนกันเพราะฉะนั้นการระเบิดเส้นเนี่ยมันใช้กับตรงที่จุดที่มันลึกจัดมืดจัดถ้าดูงานสเก็ตใน Pinterest ใช่ไหมฮะที่เอาแค่เส้นสเก็ตนะเราจะเห็นว่าจุดที่มันมืดจัดน่ะเขาใช้การระเบิดเส้นคือสักไปที่ด้านข้างโอสกูก็ระเบิดเส้นได้ใช่ไหมครับมันแค่เส้นเท่ากันแต่เรายังผักอารมณ์แบบฟิลลิ่งของความเข้าใจเราว่าถ้าเราระเบิดไปเนี่ยมันจะดูลึกนะมันจะดูไกลนะมันจะดูคนละมิติของดีเทลนะสมมติเสื้อเอี้ยมตัวเนี้ยดันมีลายไทยข้างในผมจะต้องระเบิดเส้นโครงสร้างของเอี้ยมเพื่อแยกดีเทลและโครงสร้างออกจากกันไม่งั้นกลืนครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างผมกำลังวาดเสื้อเกาะคนไทยใช่ไหมฮะเสื้อเกาะอ่ะเป็นแบบนี้เกาะที่มันเป็นซ้อนกันผมเดินเส้นแค่เส้นก็สามารถบอกว่าถูกใช่ไหมนี่ซ้อนกันลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้ามันมีดีเทลอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้อย่างนี้บ้างนะฮะสมมตินะฮะมันเป็นลักษณะแบบนี้เป็นไงฮะมันแข่งกับโครงสร้างหลักเพราะนั้นเสื้อเกาะตัวนี้มีเงามืดผมจับไฟฉายส่องเสร็จปุ๊บแสดงว่าผมคัดโครงสร้างของชุดเกาะตัวนี้ออกเพื่อแยกออกจากดีเทลด้วยการใช้เอาท์ไลน์แบบมิติของเส้นสเก็ตเพื่อบอกโครงสร้างแสงเงาเข้มด้วยฝั่งนี้เหมือนกันก็มันโดนแสงเงาเข้มตัวนี้บังมันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมฮะเราจะคัดโครงสร้างออกจากกันใช่ไหมครับออกจากดีเทลนะครับถ้าผมไม่คัดออกจากกันเป็นไงฮะมันกลืนนะครับอันเนี้ยผมใช้น้ำหนักเข้าไปเป็นไงฮะกลายเป็นว่าตัวนี้บล็อกโครงสร้างบล็อกดีเทลอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้ก็อาจจะคัดนิดนึงโดนแสงหน่อยนึงใช่ไหมฮะมันเหมือนกับว่าเพื่อใช้เส้นในเรื่องของการสเก็ตโครงสร้างนะผมใช้อย่างนี้เข้ามาเป็นไงครับมันดูว่าจากที่มันเกินไปกับดีเทลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโครงสร้างหลักเนี่ยควรจะแตกต่างกับดีเทลใช่ไหมฮะอันนี้ผมคัดออกไปด้วยการใช้น้ำหนักเส้นหลายๆงานมันต้องใช้น้ำหนักพวกนี้เพื่อคัดมิติโครงสร้างที่มันโดนเงามืดบังบ้างใช่ไหมฮะไม่งั้นระนาบมันจะเดียวกันมันอยู่ไกลใช่ไหมฮะระเบิดเส้นใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันบอกถึงโครงสร้างนะครับเส้นมี3ลักษณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมใช้ถ้าสมมติดีเทลข้างในนี้ดันมีมิติอีกเป็นไงฮะผมก็ต้องใช้มิติเอาท์ไลน์เข้าไปคือระเบิดเส้นเหมือนกันครับแต่ว่าระเบิดเพื่อให้มันดูว่านี่ในดีเทลมันก็มีน้ำหนักนะแต่มันก็ยังไม่แข็งโครงสร้างใช่ไหมฮะมันจะดูอย่างนี้แบนใช่ไหมครับแต่ถ้าผมใส่เข้าไปในเรื่องของอารมณ์อย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นไงครับดีเทลกลายเป็นว่ามันมีมิติของความนูนแสงเงารับไม่ใช่รอยขีดข่วนเพราะฉะนั้นน้ําหนักของการระเบิดเส้นหรือโครงสร้างพวกนี้มันใช้ในเรื่องของการถ้าเป็นเอาท์ไลน์มันใช้ในเรื่องของการบอกมิติอยู่ใกล้ๆใช่มั้ยครับมันอยู่มืดสุดอย่างเงี้ยมันก็ควรเป็นไงบอกว่าหนาสุดใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องคํานึงถึงแสงเงาก็คือจับไฟฉายส่องมันเหมือนเส้นสเก็ตใช่มั้ยฮะเพื่อจะได้บอกมิติมันนะนี่คือการระเบิดก็สักไปด้านข้างก็ได้ครับหรือใช้เข็มแบนผมมองว่าความเข้าใจเราดีกว่าแล้วเราก็ใช้เข็มอะไรก็ได้ใช่ไหมเหมือนใช้ผู้กันก็ได้เข็มแบนก็ได้แต่เรากำลังตอบโจทย์อะไรใช่ไหมฮะก็นั่นคือการให้ค่าของมิติของโครงสร้างนะครับทำได้นะฮะหมดคำถามเหรอแอดมินมีอะไรถามได้เลยนะครับงั้นมีไหมฮะเดี๋ยวไม่มีแล้วเนาะถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวพิมพ์ทิ้งไว้ก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมาตอบอันนี้ก็พอนึกภาพออกใช่ไหมครับโลกจิตกรรมมีเส้นแค่3แบบนะครับเส้นเท่ากันเส้นเอาลายสะอาดที่มันยังโชว์โครงสร้างเส้นแล้วก็เส้นเอาลายสเก็ตใช่ไหมครับคือมันนุ่มเมื่อลงแสงเงาไปเส้นพวกนี้จะหายไปใช้ในเรื่องของการมาร์กน้ำหนักแสงเงาใช่ไหมครับการระเบิดเส้นคือบอกมิติที่มันลึกมันมืดมันไกลมันแบบไม่ใช่ระนาบเดียวกันนะครับวาดรูปต้องคำนึงถึงระนาบใช่ไหมครับวัตถุที่มันวางด้วยกันแบบนี้อะไรพวกนี้นะครับมันน่าจะเป็นดีเทลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรก็เนี่ยนะฮะเดี๋ยวทิ้งอะไรไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาไปช่วยตอบแล้วก็
อยากจะให้ผมไลฟ์เรื่องอะไรทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนำเสนอได้นะครับงั้นวันนี้ผมฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ